ทำความดีนั่นเห็นไหมเราไปรังแกผู้หญิงเอาไว้ไปรังแกเขาไว้พอมาบวชกรรมมันก็ตามมาบางคนเนาะเห็นไหมทะเลาะกันอะไรต่ออะไรเจ้าชู้อะไรต่ออะไรทีนี้ก็ต้องมานั่งเนี่ยนะมานั่งคัดนั่นน่ะมานั่งห้ามมัน ห้ามไม่ให้มันสลดใจนะเห็นไหมนั่นน่ะว่าพระองค์กุลิมานจะมาเจอพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนเป็นกรรมเคยกินนั้นไว้ไงท่านเคยเป็นเต่าตัวใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะที่ไปคนเรือมัน เรือมันจมเต่าก็มาช่วยให้ไปอยู่ที่เกาะทีนี้ก็ไม่มีอะไรกินเหมือนว่าเป็นพันคนอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้ก็เอาเราต้องกินเต่าตัวนี้เท่านั้นเนี่ยเต่ามีพระคุณที่พาไปอยู่เกาะได้ก็ยังไปกินเขาอีก เห็นไหมเขาก็ไม่ได้อาฆาตอะไรแค่กรรมมันแต่มีคนผู้หญิงอยู่คนไม่กินนะตายก็มันตายเราอายุมากมาเป็นแม่พระองค์กุลิมานเห็นไหมกรรมมันใช้กันนะคุณโยมกรรมมันเห็นไหมนี่แหละมันก็อยู่ เกิดตายมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองให้มาคุณโยมลองนึกดูโยมเกิดตายมันมาเป็นลูกเป็นแม่มาทำกันอยู่ใกล้ๆกันอยู่เมืองเดียวกันพระเจ้าสุดท้ายมาเจอกันนั่นนะมันทำให้เป็นเหตุ นั่นนะคนนู้นยุแย่คนนั้นระวังนะอาจารย์องคุลิมานพูดดีนั่นนะอาจารย์อย่าไปไว้ใจนะคนนี้คิดเลยคิดให้องคุลิมานเข้าป่าให้ได้ ให้เป็นโจรร้ายให้ได้เป็นเพชฌฆาต ตื่นเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเพราะคำพูดนั่นน่ะพูดได้ให้เป็นชนวนใช่ไหมบ้านเมืองตีกันทะเลาะกันก็เพราะเห็นไหมข้างบ้านตีกันทะเลาะกันไอ้ปากเป็นชนวนนั่นน่ะเห็นไหมน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้เป็นชนวนนั่นน่ะ ลบลาฆ่าฟันไม่ยอมกันนั่นนะนี่นะคุณโยมมันน่ากลัวนะนั่นนะจึงบอกว่าถ้าเราลองคิดดูให้ดีก็แล้วกันนี่นะที่พุทธเจ้าว่าวจีกรรมมโนกรรมพังพาดนั่นนะพังพาด ปากไม่ว่าแต่เห็นไหมปากไม่ว่าเอาตาค้อนก็ยังดีนั่นน่ะเอาตาไม่พอใจก็ยังดีนั่นน่ะให้มันสบายใจนั่นน่ะเห็นไหมที่เรียกว่าตาก็ค้อนได้นั่นน่ะเห็นไหมที่เรียกว่าตาค้อนตาไม่สบาย นี่แหละเห็นไหมจึงบอกว่า นี่นะมันเป็นเหตุทั้งนั้นเนาะนะเราก็นึกเอานะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาที่บอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเนี่ยนั่นนะตาเห็นรูปปรุงแต่งนะเสียงกระทบมากระทบแล้วเฉย รู้แล้วเฉยเนี่ย
นั่นแหละรู้ใช่รู้ใช่ได้ดีนั่นแหละเหมือนอย่างกับใครมาพูดต้องตึกตองดูก่อนถ้าไปแปลไปบางคนพอดีนะไอ้เรื่องคนละเรื่องเอามาคุยเรื่องเดียวกันนะแปลผิดก็ เห็นว่าลายไปผิดอะไรต่ออะไรเนี่ยสมัยนี้เห็นไหมมันเร็วโบราณว่ามันปากมันยาวยิ่งกับปากกาเดี๋ยวนี้มันปากลายอ่ะมันลายใจมันลายไปนั่นน่ะลายไปทั่วโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยจึงบอกว่าว่ากัน ไม่ลายว่ากันอะไรกันทำให้ชาวโลกกลัวพวกลายเห็นไหมราชการก็กลัวลายผิดลายถูกอะไรเงี้ยไม่จริงก็ว่าจริงอะไรต่ออะไรเราไม่ถูกผู้ชายรังแกก็บอกว่าผู้ชายรังแกเห็นไหมคนต่างประเทศ เนี่ยสารพัดนั่นแหละก็เหมือนนะเห็นไหมเมื่อสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าเด็กเลี้ยงแกะไอ้เสือมันยังไม่มาไอ้เด็กเลี้ยงแกะเสือมาแล้วช่วยหน่อยเสือมาแล้วพอชาวบ้านจะเอาไม้มาตีจะเอาไม้มาไล่เสืออ้าวเสือมันไปซะแล้ว น่ะแต่หัวเราะชอบใจทีหลังมาจริงๆไอ้ชาวบ้านก็ไม่อยากมาช่วยไล่เสือใช่ไหมนี่นะไอ้นิทานเด็กเลี้ยงแกะนี่นะปั้นน้ำเป็นตัวอะไรต่ออะไรนี่นะเอารายชื่อให้มันเป็นตัวตนอะไรต่ออะไรก็ได้ นะลายกันไปลายกันมาเอาไปอวดกันอะไรกันนั่นนะไม่สัญญาไม่จริงก็เป็นจริงปลอมสัญญากันอะไรกันนั่นนะเห็นมาก็มันก็เลยเกิดเป็นทุกข์ก็เลยไว้ใจกันไม่ได้กันหมดเห็นมานั่นนะจึงว่าเรื่องโลกเรื่องโลกเนี่ยมันไว้ใจกันไม่ได้เลยเห็นมา แต่เรื่องธรรมเนี่ยเห็นไหมใครได้เนี่ยโอ้โหเห็นไหมหลวงปู่ไม่เราไม่รู้จักแต่ก่อนเราก็ไปกราบท่านได้ใช่ไหมสนิทใจนั่นน่ะหลวงปู่คำสุขพอท่านได้แล้วเราก็ไปฟังธรรมท่านก็มาเทศน์นะอย่างนี้แหละหลวงปู่หมวยหลวงปู่ หลวงปู่หวยอ่ะนั่นน่ะแม่เรียกยากเราก็เรียกแต่หลวงปู่มวยหลวงปู่แปลว่าอะไรนั่นน่ะชื่อว่ามันไม่มีตัวตนชื่อหวยเนี่ยนะภาษาอีสานเรียกว่าพ่อแม่เข้าใจตั้งนะนั่นน่ะ เหมือนอย่างบองตี้เห็นไหมฟังใหม่ๆแล้วมันแปลกนะบองตี้แปลว่าอะไรจำไม่ค่อยได้นะเห็นไหมนั่นนะเขามีความหมายของเขาภาษาของเขานั่นนะจึงว่าเห็นไหมภาษาที่พื้นบ้านของเขา อะไรต่ออะไรแก่งกระโถนะแก่งนั่นนะเห็นไหมผู้อีตองอะไรเงี้ยเฮ้มันเป็นภาษาของเขาภาษาที่ว่าภาษากะเหรี่ยงภาษาสารพัดนะเห็นไหมสารพัดภาษานั่นนะคุณโยมขออภัยนะโยมเนาะ
มันก็เอาเหมือนกันเนาะนี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ก็นั่นใช่ไหมไปกันหมดนั่นแหละบอกว่าสายมันมาไม่ถึงบอกว่าเลยเอาหลวงพ่อสนองขึ้นมาเทศไม่ได้ ว่าต่อไปต้องทำสายไว้แล้วเพื่อเราไปพักผ่อนไกลๆใช่ไหมเราก็ได้เอาครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทพมาพูดมั่งใช่ไหมเราก็ชะลาลงทุกวันนั่นแหละเราก็ต้องไปภาวนานะเห็นไหม ไปภาวนาของเราคุณโยมต้องไปอายุมากแล้วก็ดื่มน้ำไม่ค่อยได้ดื่มมันก็ต้องไปห้องน้ำเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมทำอะไรตอนหนุ่มๆ สาวๆรุ่นๆนั่นเห็นไหมเราต้องไปห้องน้ำใช่ไหมทีนี้พาหนุ่มๆท่านไม่ต้องไปชั่วโมงสองชั่วโมงท่านก็อยู่ได้เห็นไหมพอจะลาแล้วเนี่ยมันย่อหย่อนไปหมดสุขภาพนี่นะเห็นไหมนี่แหละท่านบอกว่าภาวนาไว้นะหลวงพ่อผาสุก ท่านเตือนพวกเราท่านได้ไปสูงๆแล้วก็เห็นไหมถ้าไม่ได้นะสู้หมาแก่ๆตัวนึงก็ไม่ได้ท่านแกล้งด่าพวกเรานั่นแหละให้เราจำมาไว้เห็นไหมท่านว่าพวกเราเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมมีคุณค่านะครูบาอาจารย์ โยมอาตมาจะมาบวชโอ้ยมาบวชไม่ได้ยังเมาอยู่เลยโอ้โหถ้าท่านพูดอ่ะถ้าสนิทกันนั่นท่านด่าเจ็บนะด่ากิเลสเนี่ยโอ้ยโยมยังกินอาหารเหี้ยอยู่เลยมันจะมาบวชได้ยังไงนั่นแหละอุ้ยทำไมมาว่าผมอย่างเงี้ย แล้วไม่จริงไงโยมจริงเห็นไหมมาจะมาบวชเนี่ยนะไปที่ทองหวาภูมิโอ้พ่อพาสุกเนี่ยไม่เบาเลยนะฉลาดด่ากระดาษเจ็บๆเลยโอ้พระอย่างนี้ไม่เคยเห็นเวลาพูดเห็นไหมฉลาดนั่นนะยิกเจ็บเลยนั่นนะ นี่แหละว่าเตือนเห็นไหมครูบาอาจารย์เตือนให้เราประมาทไม่ได้นะท่านก็อยากให้ทุกคนให้ได้ดีทางพระนั่นนะถ้าไม่ได้ดีทางพระโอ้อย่าหวังเลยเห็นไหมถ้าเรามาเกิดอีกเห็นไหมไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ ผู้รู้นั่นน่ะผู้รู้ท่านสบายไปเป็นเทพเป็นพรหมก็สบายเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนะพระเจ้าอยู่หัวนะเห็นไหมเขาพยากรณ์ไว้ว่าต่อไปท่านมาเป็นพุทธเจ้าองค์นั่นน่ะเห็นไหมนั่นไอ้พวกไม่รู้ก็ด่ากันไปว่ากันไป เห็นไหมท่านไปแล้วเห็นไหมท่านก็ไปสบายท่านก็สงสารเห็นไหมท่านก็ทำหน้าที่เห็นไหมสามตีพันโครงการพระโยมจะว่ายังไงครับนั่นน่ะท่านเกิดมาเห็นไหมพวกเรานี่
ไม่ได้สักโครงการนึงไงเห็นไหมอาตมาใช่ไหมชวนให้ใครทำนะก็เขาทำก็ดีเขาไม่ทำสมมติว่าเขาไม่ทำเราไม่ได้สักโครงการใช่ไหมอย่างกับปลูกต้นไม้หลายๆอย่างถ้ามี 20-30 ไร่เนี่ยเห็นไหมสมมุติปลูกสัก20 ไร่ลูกหลานก็รวยพวกเราก็รวยนั่นนะแล้วต่อกันนั้นเราก็ปลูกของกินหลายๆอย่างของขายของกินนั่นนะไม้ใหญ่เห็นไหมต้นเล็กๆต้นไม้สัก10 ปีนี่ ให้ไล่ละล้านเลยเห็นไหมนั่นนะเห็นไหมถ้า30 ปีลูกหลานโตขึ้นมาสบายนะ30 ปีถ้า60 ปีนี่ต้นมันใหญ่ไม่รู้กี่แสนเลยเห็นไหมนี่โยมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็โอ้ยเมื่อไหร่มันจะได้เห็นไหมนี่แหละ ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นจนว่ามันช้าไอ้ใจพระนี่มันสบายนะนั่นนะก็รู้ว่าวันเวลามันเร็วแต่วันเวลาของคนเป็นทุกข์เนี่ยมันช้ามันทรมานเหลือเกินมันเผาใจนั่นนะ ความทุกข์มันเผาใจนะโยมลองสังเกตไปดูเพื่อนๆนะเห็นไหมเรามั่งอะไรมั่งยิ่งไปใหญ่แต่นี่ตอนหลังก็ไม่ค่อยได้เจอกันบางคนทำไมเขาชราลงเยอะเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นนะเพราะเห็นไหม เหล้ายามันเผาเอานั่นคนก็เสียใจนอนทั้งคืนยังไม่พอเช้ายังนอนดินอยู่นั่นเมาความรักทำให้เมาให้เสียใจให้เลิกไม่ได้เมามันไปตลอดเมียก็เมาผัวก็เมา เสร็จเลยจะชวนมาบวชสักหน่อยแบบนี้ไม่ไหวเห็นไหมมันไม่หายมันไม่สร้างนะคุณโยมเนี่ยถึงว่าแล้วจะไปคุยกับใครได้ลานธรรมวัดสังฆทานนี่บุญเนาะนะ คนเมาไม่มานะคนเมาพูดไม่รู้เรื่องไม่เข้าวัดนะใช่ไหมนั่นนะถ้ามีคนเมามาด้วยมันก็พูดสารพัดของมันนะนั่นนะแหมย่องย่องยังก็จะไปย่องเบาขโมยใครเลยเห็นไหมเดินเป็นงัววัดทุ่งเลยเนาะ แกล้งว่าพวกหลวงพ่อสังวาสตอนหนุ่มๆเนี่ยพระเดินจงกรมแหมมันด่ากระทบคาดเนี่ยกระทบพระจะด่าพระกงก็ไม่ได้กลัวพระจะรู้พระก็พูดนั่นแหละแหมมึงเดินยังกับงัววัดทุ่งเอ้ยพระวัดทุ่งเลย ไถนาจะให้งัวเดินเร็วนั่นนะแกล้งวายเห็นไหมมันไม่รู้ไม่รู้ว่าบาปนั่นนะเห็นไหมไม่ต้องหรอกโยมเห็นไหมไม่ต้องพระอรหันต์นะพระไปบิณฑบาตนะเห็นไหมไปบิณฑทุกวัน พระหนองไผ่เราไม่ใส่บาตร
หนามสะทางไว้ด้วยไม่ให้เข้าบ้านโอ้โหจนลงเลยแล้วจะไปขอขมาท่านได้ยังไงท่านมาอยู่ทางกรุงเทพเมืองนนท์แล้วโธ่หน้าสงสารเนาะน่ะเห็นไหมเขาสะบุญของเขาเห็นไหมเขาสะทานบารมีของเขาบางคนก็พระก็ไปเหยียบให้เลือดมันออกจะได้สะใจเอาน้ำฝังไว้อะไรต่ออะไรหลวงพ่อนั้นบอกเออกรรมของเราเนาะเราคงไปทำเขาไว้ก่อนนะครับบาปเห็นไหมบาปมันไม่เห็นนะมันบางทีมันมาไม่เร็วไงก็เลยคิดว่ามันไม่บาปนะดีใจที่ไปพาท่านไปเหยียบหนามอะไรเงี้ยบางคนคิดอย่างนั้นเนาะนั่นนะยอมลองนึกดูสิว่าคนเราอ่ะมันขนาดนี้แหละบุญก็ไม่ใส่ใช่ไหมภาวนาก็ไม่เอาแล้วก็อยากรวยใช่ไหมนั่นน่ะไปทำไร่ทำนาหลวงพ่อสนองท่านก็ชวนเข้าป่าเอาเกียนไปทำไร่ทำนาเออยมชื่อยมจวนเนี่ยไปทำนาไปทำไร่ในป่าเราที่ทางก็มีนะข้างถนนเราควรจะขายข้าวขายอะไรหัดค้าขายทำไปทำมาเชื่อหลวงพ่อถนอมก็เลยพ้นจนทีนี้ลูกหลานก็รวยรู้จักค้าขายนั่นเห็นมาเชื่อหลวงพ่อถนอมให้ถือศีล5เห็นมาทีนี้ก็เลี้ยงหมูไว้ไอ้ตัวนี้มันแก่นมันไม่โตพ่อไปวินทบาทไอ้ตัวนี้ขออาตมาไปเลี้ยงเถอะมันก็คงมีบุญเนาะท่านคงจะดลใจดูว่าท่านก็คงรู้ท่านก็ขอมาเลี้ยงไอ้หมามันกำลังแก่หมูมันยังตัวเล็กกันเนาะทีนี้ก็กินข้าวก้นบาทเจ็ดวันหมาสู้ไม่ได้แล้วมันโตมันใหญ่มันใหญ่วันใหญ่ขึ้นทีนี้ก็บอกว่าให้อยู่3 ปีไอ้ช้างมันก็ยังไม่ตายก็เรียกไอ้ช้างมันตัวใหญ่สูงอย่างกับถึงมันเอวหมูขาวนั่นน่ะ ทีนี้ก็ถ้าคนทำหมีไปยิงเจ้าช้างตายนะเราจะไม่มาวัดทำหมีเลยนะถ้าไปรังแกมันก็ไปกินข้าวโพดเขาเหมือนกันเขาก็มาโหขึ้นมาเอาปืนยิงยิงไม่ออกก็ยอมยิงไอ้ตะกั่วติดหนังมันก็มียิงไม่ออกหมาเหมอก็ไม่ออกนะมาโหขึ้นมาใช่ไหมเขาเป็นแบบผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันยิงเลยนะมันคงจะไล่กวดรถด้วยมั้งทีนี้ก็ยิงไม่ออกก็จึงรู้ไงนะเห็นไหมคุณธรรมของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ไม่อวดนะหลวงพ่อก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะไอ้คนมาคนเห็นไหมไปถึงคนคลอดลูกนั่นนะเห็นไหมพระมีสมาธิมีอภิญญา
ท่านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นั่นนะมีกสินนั่นนะใช่ไหมโยมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะความเมตตาต้องมาเผยแพร่ในกรุงเทพเมืองนนท์นั่นนะก็เพราะว่าเห็นไหมแบกหามพระศาสนาเนี่ยน่าจึงมีลูกติดลูกหาบางคนก็ยังไม่เชื่อเห็นไหมไม่เชื่อเพราะว่าไม่เชื่อก็โปรดกันไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะน่ะเห็นไหมก็ได้ทั้งลูกผู้หญิงกับพี่น้องอะลูกลูกอะไอ้น้องพี่ๆนั่นอะพี่สาวได้มาถือศีลกันได้มาถือกันหมดนั่นนี่แหละได้นิสัยได้ภาวนากระดูกเป็นพระธาตุนั่นเห็นไหมก็เพราะว่านี่อะถ้าไม่มีใครเชื่อพี่น้องไม่มีใครเชื่อเลยเห็นไหมก็เหมือนว่าหลวงพ่อก็ได้องค์เดียวเหมือนหลวงพ่อสนั่นชวนหลานสาวหลานสาวก็ปวดก็ศึกหมดเห็นไหมมันก็ไม่ยอมสำเร็จนั่นเข้าห้องปฏิบัติกันอะไรกันมันก็ไม่สว่างนะไม่สว่างไม่โล่งนั่นนะไม่โล่งใจเอากลับบ้านไปทำโรงงานกันมั่งอะไรกันบริษัทอะไรไปนั่นนะหลวงพ่อบอกมันไม่มีนิสัยเนาะมาทางนี้เลยเนาะนั่นนะเนี่ยเห็นมาจึงบอกว่าท่านก็สงสารทุกคนยิ่งคนมีกรรมฐานท่านก็รู้ท่านก็รู้ขึ้นนะเห็นมาโยมเห็นอาตมาด้วยเลยว่าอาตมาเดินจงกรมให้ดูอะไรต่ออะไรนะเห็นมาแกก็ชวนนะไปเลยนะวันหลังมาภาวนาวัดอาตมามั่งนะถ้าใครภาวนาไม่เป็นท่านก็ฉลาดเห็นไหมท่านก็ไม่ค่อยชวนเห็นไหมพอรู้ว่าคนนี้ภาวนาเป็นเห็นไหมเราไม่อยากรับหรอกลูกผู้หญิงเห็นไหมมันทะเลาะกันเก่งอะไรต่ออะไรมันไม่เข้ากันเห็นไหมมันยึดถืออะไรต่ออะไรปล่อยให้มันบ้าคนเดียวนั่นมันหวงข้าวหวงของอะไรตาอะไรนั่นท่านก็เล่าให้ฟังนั่นเห็นไหมท่านอยากโปรดทุกคนนะแต่เห็นไหมไอ้คนที่หันเรียนฟังมันไปอยู่ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยกรรมใครกรรมมันท่านก็เห็นไหมไปหัวเราะใครไม่ได้นั่นน่ะไอ้พวกหันลีหันฝังนั่นน่ะไอ้พวกมาเฟียทั้งนั้นเห็นไหมไอ้อะไรนะตามันเป็นมาเฟียหูใจมันเป็นมาเฟียหูตาจะบุกมันใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่แหละอุปทานไอ้กายมันไม่รู้หรอกแต่ใจมันรู้ไอ้อุปทานน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าทำให้ลูกผู้หญิงเนี่ยลำบากน่ะเห็นไหมลูกผู้หญิงไปอยู่ด้วยกันเห็นไหมรักกันเมตตากันนั่นน่ะนางพญาเขาคุ้มได้เห็นไหมเขาเคยเป็นอาจารย์เก่านั่นน่ะบางคนไม่ได้ไปคนเดียวเห็นไหมไม่มีบริวารนั่นน่ะก็เพราะว่าเห็นว่ามันธาตุมันยังร้อนอยู่ธาตุมันไม่เย็นนั่นน่ะน่าสงสารทุกคน
นะนี่แหละจึงบอกว่าใครจะมานกตัวไหนจะมาพึ่งกันไม่ได้กูตีไปหมดนั่นแหละถ้าเป็นนกใช่ไหมไปอยู่วัดไหนก็กูเป็นเจ้าของคนเดียวนั่นแหละถ้าเป็นเมาเฟียคนเดียวปล่อยให้มันทำให้ตายครูบาอาจารย์นะถ้าเข้าใจพูดนะว่าไม่ได้ไงว่ามันก็น้อยใจปล่อยมันทำคนเดียวเหมือนวัดตะกตาลเนี่ยแต่ก่อนก็มีใช่ไหมหลวงพ่อปล่อยมันเป็นแม่ครัวใหญ่เหนื่อยสามสี่ปีไปละเหนื่อยเห็นไหมนั่นน่ะเมตตาเนี่ยที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เห็นไหมจึงว่าต้องหนักแน่นนั่นน่ะเห็นไหมทำไมจึงรักหลวงปู่มหาบัวกันเหลือเกินเขาก็ว่าเราดุทำไมมันยิ่งดุยิ่งมานั่นน่ะพระอรหันต์ใช่ไหมท่านดุถูกนั่นน่ะเห็นไหมท่านดุถูกอาตมาไปดุใครไม่ได้หรอกมันไม่ถูกใช่ไหมมันไม่ถูกที่คันมันไม่หายใจมันคันน่ะใจมันร้อนน่ะเห็นไหมไปคันไปเกาไม่ถูกที่คันมันไม่หายนั่นนะแบบนั้นนะพอหลวงพ่อพาทุกข์นั่นนะเห็นไหมท่านโอ้โหปากท่านคมไม่ได้แล้วเราโยมคนนั้นไปไงใช่ฉันได้ยินนะว่าฉันได้ยินละเห็นไหมว่าเวลาท่านแกงดูลูกติดไงแกงว่าเอาแรงๆนั่นนะว่าให้มันหลุดให้ใจมันหลุดเนี่ยอุปทานให้มันหลุดถ้าไม่หลุดก็เบ้ไปเลยบางคนนั่นนะเห็นไหมยาอมเรายาอมเราก็ติดมาเนาะนะอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจที่ครูบาอาจารย์ว่าอย่าไปเสียใจนั่นแหละไอ้ครูบาอาจารย์ว่านั่นแหละมันเป็นความอดทนของเรานั่นน่ะใจใครว่านึกว่าเราดูกำบังเราดูบังเกอร์เรามันสะเทือนไหมใจเรามันเหมือนเครื่องรับนั่นเองเขาส่งมาเราก็วางเนี่ยเครื่องรับเราวางได้เราก็ไม่เป็นทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะพระอริยเจ้าเห็นไหมไปบางคนน่ะแม่ชีฉลาดจับก็ผมยาวจับตัดเลยจับตัดเลยนั่นหน้ามันตมแล้วโอ้แม่ชีภาคอีสานน่ะจับก้นหัวก็จับตัดเลยโอ้โหไหวๆท่านเก่งนะเยอะคุณยายคนน่ะทีนี้ก็บอกว่าหลวงพ่อสนองว่าคนเนี้ยขี้โกรธมากใครว่าไม่ได้ว่านิดว่าหน่อยโกรธเลยทำไมนำมาก็ต้องไปอยู่กับคุณยายนั่นน่ะทีนี้แกก็เล่าให้ฟังนานนะแกถ้ามาเล่าทีเป็นชั่วโมงชีวิตแกนะแกบอกว่าเนี่ยมันจะตายแล้วคุณยายนั่นก็บอกว่าให้มันตายเลยตายเดี๋ยวจะเผามันนี่นะเผามันทั้งกุฏิไปเลยอะไรตาอะไร
ไม่ให้เหยาะแยะไม่เห็นว่าสไตล์ปากีสถานทีนี้ก็คนนี้ก็บอกหลวงพ่อสนองก็บอกไอ้เด็กคนเนี้ยโยมคนเนี้ยถ้าต่อไปเพื่อสุดท้ายนั่นน่ะมันจะได้ว่างมันจะเหมือนไอ้ไอ้พวกที่ว่าผูกคอนั่นน่ะมันเจ็บมันจะตายเครื่องสุดท้ายสติสุดท้ายมันจะเกิดความว่างนะโยมคนนี้ก็เหมือนกันมันทรมานเหลือเกินนั่นเห็นไหมมันเหมือนไอ้รถที่โคนมันติดนั่นน่ะออกมันก็ไม่ออกแต่มันก็ติดรถไปนั่นน่ะถ้ายิงจักรยานใช่ไหมตอนสมัยเก่าๆอ่ะบางทีมันไม่มีลูกรังใช่ไหมโคนมันก็ติดทีนะติดล้อแต่ทีไปมันก็ไม่ไปนั่นน่ะแบบลักษณะอย่างนั้นนะ เนี่ยลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเข้าหากันด้วยความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเอาเราไม่สงเคราะห์ใครแล้วเราไม่เป็นอะไรเราไม่สนใจพวกแม่ชีด้วยกันทีนี้ตัวเองก็ป่วยดีนะซักผ้าก็ไม่ได้ใครก็ไม่ดูเจ้าวังทีหลังหงายช่วยเขานั่นเห็นไหมอนุเคราะห์เขาหมดแม่ชีเดี๋ยวนี้แกล่วงลับไปแล้วเล่าให้ฟังเราไม่สนใจเราซักผ้าให้คนแก่ก็ไม่ซักไม่สนใจตัวใครตัวมันก็แล้วกันพอป่วยเข้าสิเขาก็ไม่ช่วยเจ้าวังกรรมน่ะกรรมชาตินี้เลยนะน่ะเห็นป่ะแม่จีเขาอยู่กันสมัยวัดทุ่งก็เป็นร้อยๆเหมือนกันนี่น่ะถึงว่าท่านอาจารย์นิดท่านก็ทำโรงทานแม่ชีเก่าๆก็ไปช่วยกันทำโรงทานเห็นไหมตามหลวงพ่อสังวานกันนี่แหละให้ช่วยวัดนั่นน่ะอาตมาก็ทำมานั่นน่ะเห็นไหมเราเป็นผู้ชายใช่ไหมก็เอาคนนั้นคนนี้มาสมัยก่อนให้เจ้ากรมันไม่ได้ทำก็ไปหาคนโน้นคนนี้มาช่วยไอ้นุชมันก็เอาฉันมาอาสามาช่วยทำโรงทานกันนั่นแหละคุณโยมเหมือนกับว่าอะไรนะท่านมีแต่ตัวมีตัวก็มีแขนก็ทำอะไรไม่ได้มีขาก็ทำอะไรไม่ได้ฉันมาสร้างมาเหมือนมาเป็นแขนเป็นขาให้นั่นแหละเห็นไหมความฝันนะนั่นแหละคนนั้นก็ที่ว่าไปเนปาล นั่นแหละไปเนปาลแล้วไม่รู้โยมเคยฟังหรือเปล่าไปเนปาลแล้วก็ไปอยู่เป็นพรรษาจะกลับแล้วไม่มีอนุสรณ์เลยวัดนี้นะวัดพระสังฆราชพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไงพูดได้แต่ทิเบตนี่ก็หลวงพ่อสนองเครื่องบินได้ยาอมวิเศษครับได้คอมันจะได้ไม่แห้งนี่แหละที่บอกว่าตอนหนุ่มๆไปอยู่ในปาน
ไม่มีสมบัติอะไรแต่ว่าก็เอาโยมอาลีแกก็จะกลับแล้วไปอยู่เป็นปี4 ปีมั้งแกก็จะกลับไทยโยมแกก็มาวัดเนี่ยแกก็เราก็เล่าให้ฟังพระสังฆราชไม่มีปั๊มน้ำไม่มีปั๊มน้ำเขาไม่ได้แบกนะคนในปานนะได้มากขยะไว้ตรงหนีบไว้ตรงเหมือนอุ้มเด็กๆอ่ะขาจะมีทองเหลืองใส่น้ำเอามาใส่ให้เราพวกเราอาบเราก็ไม่ก็ได้เห็นนะบางทีเราก็ไปเที่ยววัดนู้นวัดนี้ไงเพราะไม่ได้อยู่ทั้งวันก็ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันมาที่นึกว่ามาจากน้ำก๊อกน้ำก๊อกไม่ค่อยมีอ่ะคนเนปาลเห็นไหมเนี่ยยังเป็นประเทศที่เหมือนยังว่า อะไรอ่ะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นอ่ะทำอะไรได้ก็ทำนั่นน่ะนี่โอ้สงสารเนาะวัดสังฆราชเป็นเหมือนยังก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นน่ะเป็นนายหลวงถ้าเป็นกษัตริย์เมืองไทยก็เรียกว่าเป็นพระนายหลวงนั่นน่ะแต่ลำบากเห็นไหมเราก็ทวนในทางช่อไฟโคมไฟมันเป็นโดมอยู่แล้วเป็นโดมจะดีตรงไหนก็มาไหว้พระกันตรงนี้ถ้ามีช่อไฟก็สวยดีโยมเอาเลยไปชวนกันเนาะไปชวนกันทำทำไมจะต้องมาเชื่อพระองค์นี้ด้วยให้ทำอะไรก็จะต้องทำอะไรเงี้ยคนที่ไม่ทำแล้วก็บอกโอ้โหเห็นไหมเขาไปทำราชการจริงๆแต่บุญเนี่ยมันเห็นกันได้ยากทานบารมีเห็นง่ายๆมันก็ทำไม่ได้นั่นน่ะบารมีโยมอาลีทำคนเดียวนั่นเห็นไหมทำคนเดียวปั๊มน้ำอะไรตาอะไรก็ทำเอาไว้ที่มันดูแล้วมันให้เป็นนั่นแหละน้ำนี่สำคัญนั่นน้ำลำบากเห็นไหมไปดองผักไปดองผักให้แม่ชีกินไอ้อากาศมันหนาวเย็นนี่เนาะผักมันก็เขียวอยู่กันนะเรานี่มันจะเสียชื่อซะแล้วมั้งพวกมันจะอร่อยไหมเนาะพออีก2-3 วันมันเหลืองเลยเนาะมันเหลืองมันเปรี้ยวพอดีเลยเขาก็ฮือฮานะก็ว่าเขาดองกันมันเปรี้ยวเกินนั่นแหละของเราพอดีประกาศมันหัวใหญ่หัวยังก็ใหญ่ยังก็บาดพระสมัยเก่ากินกันครอบครัววันกินไม่หมดตามเวลาก็ไม่หมดนั่นแหละหัวมันใหญ่เอามาดองอยู่อินเดียก็เคยไปดองแต่แล้วก็ยอมก็เอามาถวายพระหลวงพ่อสนองก็ไปฉันที่นั่นนะตันไอ้ผักเตี้ยนนะมันขาวนั่นนะมันขาวเหลือเกินนะไอ้น้ำที่ไอ้ภูเขาอะทำครัวทำอะไรอาบน้ำมาเนี่ยน้ำที่ลงมานี่นะ
มันกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยมาเข้าไร่เข้านานั่นเนี่ยน้ำก็ต้องซื้อกันชาวไร่เห็นไหมไอ้ฝักพระไปเจอฝักเตี้ยนอุ้ยใช่หรือฝักเตี้ยนทำไมมันขาวบ้านเมืองไทยทำไมมันต้นแดงๆมันคล้ายๆมันจะแดงๆบ่อนี่มันอยู่เหมือนมันอยู่ทีเลยเหมือนไอ้ฝักบุ้งต้นมันขาวนั่นน่ะเราก็ขำนะพระบอกว่าเออมันสะอาดดีเนาะไอ้ต้นมันเนี่ยเอาดองทั้งรากเลยท่านก็นึกว่ากินได้รากมันแข็งรากปักเตียนเราก็ขำตกกลางคืนไอ้พวกกินเหล้ามันก็อยู่แถวนั้นนะทิเบตมั่งเวียดนามมั่งอะไรต่ออะไรมันก็รอจะไปฝรั่งเศสมันก็ไปอยู่วัดอโศกคอมมิชชั่นนั่นน่ะมันเป็นของวัดพุทธไงทีนี้ก็เจ้าวาดเป็นคนในเขมรทีแรกอ่ะในรูเขายกให้เจ้าวาดตัวน่ะพอดีเจ้าวาดนั้นก็90ท่านก็ตายอ่ะนี่พระก็ไปอยู่กันนี่หลวงพ่อจะไปเผยแพร่ที่อินเดียก็ไปอยู่ที่นั่นน่ะไปอยู่วัดอโศกทีนี้มันเป็นโดมมุสลิมเก่าน่ะวิญญาณมันก็เยอะที่นั่นน่ะเห็นไหมมันยังไม่ไปเกิดเราก็ไปวินดาบาดวินดาบาดมีวันไอ้วิญญาณมันก็ยกมือไหว้นั่งยองยองยกมือไหว้มันก็แต่งชุดเขียวเขียวไอ้วันนี้มุสลิมมายกมือไหว้เราสองสามคนวันนี้เราไปบินดาบาดบ้านคนจนๆมุสลิมมั่งดีกว่าไปโปรดมุสลิมเขาคงไม่ตีเราเขาคงไม่ทำอะไรเขาบอกพอดีเหมือนหมู่บ้านนะนะเขาก็คงจะมีผู้นำโอ้เราเคยไปเที่ยวเมืองไทยเราไม่แอนตี้กันอะไรต่ออะไรก็ดีนะเขาก็ใส่บาทเราก็ไปครั้งหนึ่งเราก็เขาเป็นมุสลิมแล้วก็ตรงสารครับนั่นน่ะไปให้เขาบินดาบาดไอ้คนเอาขี้งัวมาขายเป็นแผ่นๆเราก็ไปขอบินดาบาดให้มันใส่ขี้งัวมาแผ่นหรือสองแผ่นมันจะได้บุญมั้งเนาะคนอินดูนั่นน่ะเขาก็ใส่ขี้งัวมาเราก็ถือมานั่นน่ะให้เขาได้บุญนั่นน่ะไปวินคนจนสนุกทีนี้ก็เราไปวินดาบาดนี่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยไปวันละครั้งอาทิตย์ละครั้งมันมีหลายซอยหลายตอกซอยไงหลายซอกหลายซอยวินกับคนจนไปให้คนจนได้บุญมั้งนั่นน่ะไอ้ที่เขารวยแล้วก็เขาก็คงงานเยอะบางคนเขาก็มีฐานะเขาก็แกล้งเขาเห็นเราพูดภาษาอย่าฮินดีไม่ได้เขาก็ทำมือปาดคอเขาว่านะให้ไปโจโลโจโลให้ไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็มันคงไม่ใส่แน่เนาะทีนี้เราก็หันไปดูเขาก็หัวเราะกันใหญ่ไล่พระไปได้เขาไม่ใส่บาตรเราก็ขำตอนหลังเราก็ไปอีกไปตื้ออีก
มันก็ใส่นะใส่กันนั่นนะบางทีก็จะมาขอฝาบาทเราเขาแล้วทีนะฝาบาทสแตนเลสมันขาวๆมันสะอาดดีเขาเป็นทองเหลืองนี่นะมันต้องขัดทุกวันนั่นนะของเราเป็นสแตนเลสเขาก็อยากได้แต่เราก็แหมถ้าเขาไปเราจะให้หรือก็เรามันอยู่กันคนละเมืองด้วยเนาะพูดกันก็ไม่ค่อยรู้แล้วเราก็ไม่มีอีกถ้าให้ไปเราก็ไม่กล้าให้เราก็ชอบเห็นไหมมันใสดีนั่นสะอาดดีไม่ต้องขัดมากคนอินเดียโดยมากจะใช้นั่นใช้ขี้เถ้าเขาจะมีถ่านหินมีฟืนอะไรพวกนี้เขาจะไปร่อนให้มันมีแต่ขี้เถ้าแทนแฟบไม่ต้องใช้แฟบมากประหยัดเพราะเขาใช้ฟืนด้วยนั่นถ่านหินด้วยย่างจัปาตีทานขี้งัวอะไรต่ออะไรนี่เนี่ยเห็นมั้ยลูกผู้หญิงถ้าไม่รวยเห็นมั้ยต้องปั้นจัปาตีไปขะไอ้ขี้งัวนะจัปาตีขี้งัวปั้นเป็นแผ่นแล้วก็เอาไปขายแพงนะเหมือนรวมๆ2บาทนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เนาะแต่เอาไว้ย่างจัปาตีจัปาตีที่คนจนรีบกินอะไรเงี้ยเขาก็จะปั้นเหมือนไข่หงนั่นนะกลมๆอย่างเงี้ยเราก็เคยไปบิณฑบาตกับคนจนๆเขาก็ใส่ให้ทาน นั่นน่ะเราก็นึกว่าไปทุกวันนะบางทีเขาก็ไปคนเดียวบางทีไปคนละสายหมามันบางทีหมามันกัดเราก็พุทโธไอ้ตัวนี้ต้องกัดแน่มันไม่เป็นญาติดีกับเราแน่เราก็พุทโธกัดไม่เข้าเนาะไอ้มาเมืองไทยเนี่ยเขาบอกไอ้ตัวนี้กัดเก่งคนแปลกหน้ามันจะกัดแม่เสียวซะแล้วพุทโธไม่ทันกัดเข้าจริงๆเห็นไหมไอ้ตัวที่พุทโธทันเราก็ทำเดินเฉยโดนกัดซะจนชำนาญไปบิณฑบาตเรานี่มันถูกหมากัดมันต้องกับเด็กๆหมาเป็นรอยเขี้ยวเลยเป็นแผลเป็นนะบางองค์นะพอไปบิณฑบาตท่านเดินจงกรมท่านกำหนดไปท่านเคยเข้าห้องเดินกำหนดไปพุทโธไปเรื่อยบิณฑบาตหมากัดพอละปากนี่หมาตายเลยนะดิ้นเลยแปลกหมาตายบอกว่ามันหมดกรรมมันถึงกาวมันพอกัดแล้วหมาไปนอนดิ้นนั่นนะลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาลน่าเห็นไหมทีนี้ปัญญามันไม่เกิดปัญญามันโอ้ไหลทรัพย์ไหลซ้อนภาวนานกว่าจะได้นี่นะปัญญามยปัญญานะนั่นนะที่ว่าปัญญาในฌานฉลาดทีนี้ก็ท่านก็ศึกได้เป็นว่าท่านก็ติดนิมิตนั่นนะเทวดาเอาข้าวมาให้กินทุกวันป้อนท่านก็กินข้าวของเทวดาทุกวันไปทำมาเสื่อมเห็นมาแก้ไม่ได้ทีก็ไม่เคยบอกหลวงพ่อสังวาลเนี่ย
แก้ไม่ได้ทึกจิบเสียดายพระเก่าๆเยอะนะถ้าอยู่นี่อย่าแก่พรรษากับเราหรือไงตรงนั้นนั่นแหละเห็นมาไม่ใช่ว่าบวชแล้วได้กันทุกกงเนาะนั่นน่ะตายหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันถ้าไม่ศึกนะโอ้โหเยอะนั่นน่ะเห็นมาถ้าไม่ศึกนะได้ก็เยอะเห็นมาพาเลียเจ้ากระดูกเป็นพระธาตุเยอะเนี่ยเป็นแล้วจนพระที่เรียนบางทีก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อเขายกย่องกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไม่เนี่ยทำไม่ถึงนะก็เลยคิดอย่างนั้นถ้าทำถึงเนี่ยเขาดีใจโมทนานั่นน่ะว่าบุญนะสายบุญของเขาพระอีสานนี่ป่าใหญ่เหมาะกับฝึกฝนนั่นน่ะเห็นไหมกล้าเป็นกล้าตายเสือมันมาจ๊ะเอ๋กันเดินสวนกันมาพอดีที่หลุดปู่สุภาท่านเล่าเห็นไหมเสือมันบินบาดว่ามันทางเลี้ยวพอดีนั่นทางโค้งอะไรในป่ามาสวนทางกันมันก็วิ่งหนีไปนั่นนะนี่นะท่านก็เล่าเห็นว่าเสือมันเยอะสมัยเก่านั่นนะจึงบอกว่านี่แหละกว่าจะเห็นมาพอป่ามันเตียนเข้าที่หลวงปู่พุทธท่านว่าโอ้ยตอนเด็กๆไม่ต้องไปส่องกบที่ไหนหรอกไปเลือกตำใบไม้ไปเปิดใบไม้ดูก็เจอกบมันอยู่ตำใต้ใบไม้เห็นไหมท่านเล่าว่าซ้อมความสมบูรณ์ของภาคอีสานคนไหนไม่ขี้เกียจใช่ไหมทำปลาล้าไว้นั่นนะปลาย่างปลาล้าไว้นั่นนะพอหน้าเกี่ยวข้าวอะไรต่ออะไรนั่นนะเขาก็จะหน้าแล้งยังไงเขาก็ยังได้เอามากินกันได้ท่านเล่านะว่าอุดมสมบูรณ์นะพืชพันธุ์ธัญญาหารทางสุพรรณเมืองการเนี่ยโอ้ยตัวไม่เท่าข้อมือไม่กินกันหรอกตัวเท่านิ้วโป้มือนิ้วโป้เท้าถือว่าตัวเล็กๆไม่สนใจเห็นไหมสมัย50-60 ปี เรามาบวชเห็นไหม30-40 ปีนะก็เล่าตอนนึกว่าโอ้โหความสมบูรณ์พืชพันธุ์ดัญญาหารนะไปนาใครก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะความสมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันธรรมชาติอย่างนั้นมันหายไปนะเห็นไหมหายไปเพราะเคมีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเนี่ยลองดูสิว่านี่แหละความหัวดีนี่แหละเห็นไหมก็บอกว่าอาตมานี่ไม่กลัวหรอกการกินการอยู่แต่กลัวขยะใช่ไหม กลัวพลาสติกกลัวขยะทุกวันเนี่ยขยะมันจะล้นเมืองไอ้มันไม่ค่อยผุไงเห็นไหมทุกเห็นไหมแล้วเราก็นึกสิไอ้โทรทัศน์มันบอกว่าทำไมทะเลมันขยะมันมาจากไหนเนาะคนไทยนี่เอาขยะมาเทไปทำมาหมดไอ้พวกเดินเรือนั่นแหละ
มันเอามาทิ้งในทะเลเรามาโผล่พัทยาโอ้โหเรานึกอยู่สงสัยมันมากับเรือนั่นน่ะอะไรคนไทยเห็นไหมเขารณรงค์กันจะตายทำไมขยะมันมาอยู่ในทะเลไงเห็นไหมจึงบอกว่าเบียดเบียนกันซึ่งกันและกันเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละที่เรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวอะไรไม่ขีดกันเดียวเผาเมืองได้นั่นนะเห็นไหมคุณโยมไม่ขีดกันเดียวนี่นะถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเห็นไหมเป็นนักธรรมะเราก็ไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียงยอมแพ้เขานะมีความสุขใช่ไหมต่อล้อต่อเถียงกันเห็นไหมขนาดครอบครัวเดียวกันยังผายชู้มาฆ่าได้เห็นไหมแล้วโยมจะว่ายังไงมาฆ่าตัดคอเขาซะอีกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมความเกียมของคนที่เคยฆ่ากันนั่นน่ะพอมาเจอกันแล้วก็ออกอุบายจะทำยังไงจะฆ่าให้ได้ใช่ไหมไม่อโหสิกรรมถึงกันและกันนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าปัญหาของโลกทั่วโลกใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนยังก็ไม่มีใครทำหรอกกุ้งปลาหอยเสือมาทำมนุษย์นะมันไม่ค่อยมีแต่มนุษย์นี่แหละใช่ไหมเบียดเบียนสัตว์แล้วก็เบียดเบียนกันเองนะพวกกันเองมนุษย์บวชเบียนกันคนละชาติคนละภาษาก็เบียดเบียนกันนี่ว่ากฎหมายก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมไอวงจรโทรทัศน์วงจรใช่ไหมที่ถ่ายเอาไว้ยังเอาไม่อยู่เลยนะมันทำให้เสียสักก็ได้มันไม่ติดมันดับมันก็กลัวไอ้ตัวถ่ายมันก็ยอมมนุษย์นั่นนี่นะจะไม่คุณโยมจะกิเลสตัณหาคนนั่นแหละแสนเจ้าเล่ห์เจ้ากลสารพัดไปแปลงหน้าก็ได้แปลงบัตรประจำตัวก็ได้นั่นน่ะกว่าจะจับได้เห็นไหมนั่นน่ะสารพัดที่มนุษย์จะคิดจะทำไงให้เราสบายแต่ใครจะลำบากเราไม่สนนั่นน่ะขอให้เราสบายไปวันๆนั่นน่ะเขาก็ไม่นึกว่ามันเป็นบาปเป็นอะไรขอให้เราสุขสบายนั่นนะสุขสบายชาติเดียวนั่นนะพอชาติหลังเห็นไหมพอเขาจับได้นี่แหละก็เหมือนชาติหลังแล้วถูกจับกรรมมาแล้วเห็นไหมมันจะเห็นไหมเหมือนคดีเพียบเลยคนเอาปีละคดีก็โอ้โหเหมือน40-50ปีเนี่ยสมมุติแย่เลยใช่ไหมแล้วได้มาตัดสินยังไงโอ้โหนี่เห็นไหมแต่ใครว่าไม่มีบาปเนี่ยใครว่าไม่มีกรรมทำอะไรก็ไม่มีบาปนั่นน่ะพอจับได้เนี่ยบาปมันมาเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมลองนึกดูนี่จึงบอกว่าบาปมันมีจริงๆนะถ้าเราคิดให้มันเข้ามาข้างตัวเรานะว่า
เนี่ยที่พระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นน่ะไม่มีใครทำตัวเราตัวกิเลสเป็นกระทำให้เราให้เราทุกข์นั่นน่ะกิเลสมันนึกว่าเรานี่ใหญ่กับใครนั่นน่ะเห็นไหมใหญ่กว่าทั้งโลกนั่นน่ะแต่มันไปอยู่ในกะลาไงนั่นน่ะไอ้สัตว์ที่มันตัวอะไรที่มันทิ้งห้อยมันไปอยู่ในกะลาแม่มันสว่างทั้งโลกเลยหมอเรานี่เก่งเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมที่ไหนได้มันอยู่ในกะลานั่นน่ะเหมือนในจิงกืออยู่ในกะลาโหโลกนี่มันตัวเรานี่มันยาวเต็มโลกเลยยาวสุดโลกเลยนะที่ไหนได้มันถูกครอบอยู่ในกะลาความหมายนั่นนะเห็นไหมนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะเรื่องของคนเนาะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันยิ่งใหญ่นั่นนะมันยิ่งใหญ่มากนั่นนะมันต้องกัดต้องเกาต้องเลี้ยงมันให้ดีเลี้ยงต้นใจเลี้ยงต้นสตินะเลี้ยงต้นปัญญานั่นนะไม่ให้ปัญญามันเป็นเจ้าเล่ห์นะเจ้าเล่ห์เทวบายแสนงอนนั่นนะแสนร้ายใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าร้ายร้อยแปดนั่นนะเราก็เลยบอกว่าแล้วมันจะถูกจับกี่ปีเนี่ยไอ้คนนั้นไอ้นักต้มตุ๋นนั่นนะเอาหมาไปด้วยเอาลูกไปด้วยพอลูกไม่ได้เอาไปก็เอาหมาไปนะไปทำเป็นตีสนิทนะตั้งของเยอะๆอะไรต่ออะไรโอ้คนนี้สงสัยจะมาซื้อของเราแน่อะไรต่ออะไรไปถึงก้นครัวเลยที่ไหนได้ไปดูว่าสตังค์ตู้มันอยู่ตรงไหนที่ซ่อนมันอยู่ตรงไหนนั่นเองที่ไหนได้ตามมาไม่รู้กี่ปีนะก็น่าเห็นใจทุกคนเนาะนั่นนะเห็นไหมที่คนเราเกิดมานั่นนะมันไม่มันเท่าโตเท่ากันนั่นนะแต่ปัญญากรรมมันนั่นนะเห็นไหมบางคนก็มีรถก็เอารถไปขายสิแล้วก็มาต่อทุนใช่ไหมเนี่ยรถมาต่อขาบาปใช่ไหมเอารถไปตะเวนลักเขาเรามีรถเครื่องก็เอารถเครื่องไปขายก็แล้วกันต่อความดีเนี่ยเมื่อเรายังทุกข์ยากเราก็กินประหยัดใช่ไหมเราเป็นเศรษฐีแล้วก็รู้จักกินนั่นเนี่ยกินก็ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะไม่อย่างนั้นกูได้ตังมากูให้หมานอนนั่นเห็นไหมทำเหมือนไพ่เลยใช่ไหมกลางแล้วให้หมานอนสบายใจเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นั่นเห็นไหมเป็นโรคกรรมเป็นโรคกรรมต้องทำเกิดมาต้องมาแสดงใช่ไหมเป็นนักแสดงกันดังนั้นน่ะนู่นน่ะแสดงไปจนถึงนิพพานนั่นน่ะใช่ไหมแสดงบทบาทดีหลวงปู่เป็นพระอริยเจ้านี่เรียกว่าแสดงไปจนถึงนิพพานใ
แสดงความดีนั่นนี่นะเราลองนึกดูให้ดีใช่ไหมนี่แหละพุทธเจ้าปลดหนี้กรรมนั่นนะปลดหนี้ปลดแอกในคอเราไม่ต้องทุกข์มากใช่ไหมพุทธจะไปไหนเราจะไปวินทบาทโอ้สู้เราไม่ได้หรอกเราทำนาเป็นเศรษฐีข้าวเราเยอะก็คุยกันคุยถูกคอกันนะพุทธองค์ก็บอกว่าเออมันไม่เที่ยงหรอกนะข้าวเนี่ยเพื่อเรานึกว่ามันจะได้บางทีมันก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรเหมือนว่าท่านดึกถีอย่าไปหวังอะไรมันมากมันไม่เที่ยงแท้หรอกการเวลาเนี่ยพอเศรษฐีจะเกี่ยวได้น้ำมันก็มาท่วมข้าวเสียหายหมดเศรษฐีก็ทุกข์ใจนั่นนะพุทธเออถ้าได้ข้าวเราจะไปให้พระสมณะโคดมเนี่ยสมณะตรงนี้เขาพูดดีนั่นเราก็เป็นท่านเป็นชาวนาเราก็เป็นชาวนาเหมือนกันนะแล้วไหนเครื่องมือเราทำมาหากินเรามันอยู่ไหนล่ะนี่แหละบาทนี่แหละบาทนี่แหละเป็นแต่เครื่องมือของเรานั่นนะเห็นไหมสติเป็นหนังนั่นแหละที่เรียกว่าสติเป็นในนั้นเป็นแอกไถปัญญาอะไรต่ออะไรคุยไปคุยมาเหมือนยังกับว่าเห็นไหมชาวนาก็ทำไปทำมาก็ไอ้ข้าวนี่มันเสียหายหมดน้ำมาอะไรต่ออะไรพัดข้าวเสียหมดตายเลยเราว่าเราจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นเราจะได้แบ่งให้ธรรมณะมึงเห็นไหมให้พุทธเจ้าเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันนะคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันทุกวันชอบใจเดี๋ยวข้าวเราแก่แล้วเราจะได้ไปให้ไปถวายพุทธะมึงจะได้ไม่ต้องลำบากที่ไหนได้ความไม่เที่ยงเนี่ยท่านบอกบางคนก็เห็นไหมจะไปนู่นไปนี่ครับเป็นลมตายซะก่อนนะเห็นไหมบางคนนั่นแหละจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างที่เรายังเที่ยงแท้อยู่ได้ก็เพราะบุญด้วยนั่นบุญกรรมประคับประคองเอาไว้นะคุณโยมนะนั่นลองนึกดูธรรมาทิฏฐิจะได้เกิดกับพวกเราจะได้ถอยหลังนั่นถอยหลังไม่ได้ถอยหลังมันก็ทุกข์หน้าเก่านั่นเองถอยหลังไปหาทุกข์ไปหาความเกิดนี่เรามาหาความดับนะดับใจเรานะใช่ไหมแสวงหาความดีแสวงหาความดับทุกข์ทางใจนั่นเขาก็บอกว่ามันคนไม่รู้อ่ะเนาะนะเราก็บอกว่าไม่รู้ว่าใครโง่นะคนละศาสนาเขาก็พูดไปใช่ไหมทีนี้พุทธเจ้านั่นแหละเป็นคนคิดเป็นคนอดทนให้เราดูนั่น
ที่เรียกว่าปัญญาบางคนก็ทำไรทำไม่นั่นใช่ไหมทำไรทำนานั่นแหละที่ทำไปทำมาเห็นไหมก็เลยได้มาเจอกันความดีเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมบางคนถ้าเรามานึกดูนี่เนี่ยถ้าเราคิดว่าชาตินี้เราตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรต่อกันบุญคุณก็ไม่มีแล้วมันก็สูญหายไปหมดคนที่ไม่เข้าใจเขาก็คิดอย่างนั้นนะแต่คนพุทธเนี่ยเห็นไหมรู้ว่ามันเป็นพุทธที่ละเอียดนะพุทธหลายชั้นนั่นนะถ้าพูดว่าเป็นพุทธก็พุทธหลายชั้นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าบุญกุศลที่เราได้มากันนั่นนะเรามาประชุมรวมกันหรือว่ามาสังสรรค์นะในวัดนะมาภาวนาเนี่ยสังสรรค์ไม่มีอะไรสังสรรค์ภาวนาดูรูปนามเกิดดับของตัวอย่างนี้นะคนโน้นก็ภาวนาคนนี้ก็ภาวนาลองนึกดูดีๆก็แล้วกันนี่นะจึงบอกว่าทำยังไงเราจึงจะได้ก่อนตายนั่นเห็นไหมได้ก่อนตายแล้วก็เหมือนนั่นก็ว่าได้ไปช่วยคนได้เยอะนั่นคนที่ทำความดีมันเป็นอย่างนั้นนะนะแม่ชีบางคนเห็นไหมนั่นอุตส่าห์ทำลูกศิษย์หลวงปู่เกื้อนนั่นก็เรียนเยอะเหมือนกันคนนี้ก็เก่งอภิธรรมเหมือนกันเขาฟังดูแล้วก็ทานบารมีก็เก่งเนาะช่วยสร้างทานนะไปอบรมทางค่ายทหารแกก็ไปนะคนเนี้ย อยู่ทางวังน้ำเขียวนะเราก็รู้จักนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่นน่ะปัญญากับวิชาสติในตัวเรานี่น่ะเห็นไหมถ้าสมปัญญาทางโลกแกก็ไปเที่ยวไหว้พระร่วมทุกปีเหมือนกันแม่ชีคนเนี้ยเห็นไหมจะไปดูถูกลูกผู้หญิงก็ไม่ได้นั่นน่ะคนที่ดูถูกนั่นนะเขาดูผิดเขาไม่ได้ดูใจเขานั่นนะเห็นไหมคนที่ดูถูกพระดูถูกชีแม่ชีก็นั่นนะเพราะเขาถ้าคนปฏิบัติเก่งเขาจะไม่ดูถูกใครเขาจะไม่ว่าใครนั่นนะเขาเป็นบัณฑิตแล้วนั่นนะมันลำบากนะไอ้ตัวบัณฑิตเนี่ยมันลำบากไอ้พวกบันเดาะเนี่ยมันเยอะมันคอยจะไปเดาะไปเกาะไปแกะนั่นน่ะใช่ไหมไปเกเรกันอะไรกันนั่นน่ะ มันเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูถ้าโลกนี้ไม่เกาะแกะกันเนี่ยมั้ยจอดรถระเบิดอย่าไปถอดอย่าไปเอากุญแจใส่กระเป๋าไว้อย่าไปวางไว้เดี๋ยวเราต้องกลับมาเอาอีกนะเห็นไหมลืมบางคนก็ต้องไปทำใหม่ไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับไปเสียเวลาอย่างเงี้ยนี่แหละสติเนี่ยมันขาดแวบเดียวลืมหมดนั่นนะ
ช่ไหมทหารก็ที่เขาฝึกไว้ดีเนี่ยเขาบอกว่าที่ท่านอาจารย์ท่านเล่าบอกว่าทหารเนี่ยเราไม่เคยเป็นทหารไงชาติเนี้ย เขาบอกว่าทหารเนี่ยพอบอกให้เก็บของใส่กระเป๋าแล้วไม่มีโอกาสกลับมาอีกจะต้องเหลียวดูเหลียวหน้าดูหลังไม่ให้ลืมของนั่นเองนั่นนะเราไอ้ที่ดีเราก็เอามาคุยดีเนาะนั่นนะเห็นไหมความสะอาดของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อถนองนั่นนะท่านทำไปถึงอินเดียทำความสะอาดจนอินเดียใช่ไหมจนนักข่าวเอาไปถ่ายขึ้นไปถึงรัฐสภาเป็นกฎหมายเลยทุกคนจะต้องฝาดหน้าบ้านทุกคนไม่สกปรกเหมือนว่าอายต่างชาติเขาเห็นไหมเขามาช่วยเก็บฝาดให้เสร็จกระดาษเศษปุรีอะไรต่ออะไรฝาขวดอะไรต่ออะไรหลวงพ่อสนองเก็บหมดถ้าไม่เก็บถ้าเก็บไม่หมดยังไม่ให้ไป เห็นไหมสาเหมือนไปกัน300อย่างเงี้ยเก็บพักเดียวเสร็จรอบโรงเรียนแล้วก็ทำบุญอีกทำบุญให้ที่โรงเรียนอีกนี่แปลกคณะนี้มาเก็บมาทำความสะอาดมาขอพักแล้วก็มาทำบุญให้เขาอีกบางทีเขามีตังค์เขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยบางทีเขาก็ยังมีน้อยเขาก็เอาถือว่าหลวงพ่อมาช่วยบ้านตัวเองนั่นเองนั่นนะอดีตชาติมันก็เวียนว่ายตายเกิดนั่นกลับไปพัฒนาเมืองอินเดียเห็นไหมอย่างน้อยหลวงพ่อเห็นไหมมันไม่มีค่าอะไรหรอกไอ้ขยะไอ้อะไรถ้าเราคิดนะแต่เห็นไหมมันเอาไปขึ้นไว้ในรัฐบาลของอินเดียเนี่ยมันไม่ชักออกนะล่างไว้แล้วมันก็ล่างไว้เลยทีนี้ก็เลยไปอินเดียดูถูกอินเดียไม่ได้อะความลุงลังของข้างทางมันก็ไม่มีสะอาดไปหมดเห็นไหมเก็บอายเขานั่นเห็นไหมทางพาราณสีนี่ยังกับภูเขาส่วนญี่ปุ่นเลยเอาขี้เถ้าอะไรต่ออะไรมาแทนที่จะให้คนเดินสะดวกกับเดินเป็นทางมดเลยทางน้อยทำไมเรามาโกยเอาไปทิ้งให้หมดนั่นนะไม่เอามาให้งอควายกินแถวนี้นะทีนี้เราไปสะอาดเลยไปเห็นมาไปดูเขาเผาศพในแม่น้ำคงคาอะไรต่ออะไรกันไปดูไปเห็นไหมอะไรนะที่เรียกว่าบ้านเศรษฐีคอยตายคนรวยมาเช่าตึกโบราณสมัยพาราณสีเห็นไหมพันกว่าปีตึกมันเป็นหินเยอะก็เลยไม่ค่อยพังอย่างเงี้ยเขาก็ทำดีจึงบอกว่าทำดีเนี่ยจะดีเมืองไทยเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเอาหินมาตัดนั่นน่ะหินมาตัดเป็นหินแกรนิตนั่นน่ะพอมันผุพังปูนมันก็ยังมีซากหิน
เหมือนตีลังกาเนี่ยเสาหินของเขารอบโบสถ์เลยมันก็ยังอยู่แต่โบสถ์หายหมดอ่ะนั่นเห็นไหมหลักฐานของศาสนายังอยู่คู่โลกจึงว่าศาสนาเราไปอยู่ประเทศไหนอย่าไปทุบทิ้งนะโลกปั้นสิทธัตถะเนี่ยใครก็อยากไปดูเห็นไหมเป็นรูปคนดีเนี่ยไปยิงทิ้งต่อไปเงินก็ไม่มีใครเข้าประเทศนะเหมือนปากีสถานที่ว่าพวกตาลิบันนะยิงไว้นะอย่ายิงเอาเก็บเอาไว้นั่นนะทำไมเรามาคิดถึงอยากให้พระพุทธรูปมีอีกอยากให้มีพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็ไม่กล้าไปมันมีแต่ศาสนาอื่นใช่ไหมกลัวนั่นนะจึงว่าเห็นไหมเหมือนเมืองจีนน่ะจับทองเหลืองไปเผาซะเยอะไปรออย่างอื่นนั่นน่ะจึงบอกว่าอาตมาสร้างได้หินมันไม่ก็อยากได้จะอยู่คู่โลกพวกหินเนี่ยนะหินแกนิตนั่นน่ะโยมอันนี้ก็ฝากข้อคิดว่าทำไมอาตมาจึงชอบสร้างพระหินนั่นนะเพราะมันเป็นศิลปะอยู่นานนะสร้างได้ทองเนี่ยเห็นไหมถ้าอยู่แบบหลงกลางเมืองนี้ก็คงดีหน่อยพวกเราตายไปแล้วเขาคงจะไม่มาลอกทองเอาไปอ่ะเพราะว่าหลวงพ่อสนองเอาไว้เลี้ยงคนในประเทศคนทั่วโลกจะได้มาดูนั่นนะเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านคิดเมตตาประเทศของเรานั่นนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมยุงบอกว่าสามารถสร้างกระพะสร้างไปทำไมนั่นน่ะเนี่ยขอบุญใครบุญมันหลวงพ่อสังวรบุญกายบุญมันนั่นนะโยมไม่ว่าแล้ววัดเราพระน้อยกว่าวัดลุงวะกอมโยมไปไหว้ไปเห็นก็พระลุงวะกอมเยอะแกต่อไปเราไม่ว่าลุงพ่อสามารถสร้างไว้เยอะนั่นนะเนี่ยโยมเนาะนั่นนะก่อนเขาผู้คาตอนนั้นไปอยู่นั่นนะนโยมนะนั่นนะอย่าไปว่าทุกวันนี้ก็ลุงพ่อขอมเลี้ยงชาวบ้านก็ไปค้าขายกันนั่นนะเห็นไหมชาวบ้านไปค้าขายไปเห็นมานั่นน่ะไปวัดหลวงพ่อนงก็หลวงพ่อนงเลี้ยงวัดนั้นนั่นน่ะเห็นมาถึงบอกว่านี่แหละช่วยกันหามพระศาสนาแบกหามนะอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์ก็น้อยลงใช่ไหมต่อไปก็ญาติโยมนั่นแหละเป็นคนเข้าวัดสวดมนต์กันอะไรกันพระก็น้อยลงนั่นเองนะลูกผู้ชายเกิดน้อยเข้าไปต้องไปเลี้ยงไว้เลี้ยงพ่อแม่บวชก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นจึงบอกว่าปัญหาสารพัดที่มันเลี้ยวลง
ธรรมชาติมันเลี้ยวลงยิ่งดึกยิ่งดึกถ้าเราอยู่คนเดียวโอ้โหวัดสังฆทานก็วังเวงเนาะถ้าพระอยู่องค์เดียวเหมือนสามเณรนั่นน่ะพอเราไปเที่ยวในเมืองสามเณรก็เก่ลงเลยนะเขาผู้คาเอ้ยเขาพระธาตุศบฝังท่าตอนนู่นท่าตอนแม่น้ำกกพระมเนนกลัวเดินไปคุยกับชาวบ้านนู่นบอกว่าหลวงพ่อยังไม่มาผมก็เดินไปนู่นก็จะมาก็เย็นมืดอะไรเงี้ยไปสนุกไปที่ท่าตอนที่พระธาตุศบฝังพระธาตุศบฝังนี่เรียกว่าแม่น้ำมันมารวมสายกันมาบรรจบที่นั่นเราเลยเรียกว่าพระธาตุศบฝังดอยขาวลูกนั้นเรียกว่าดอยดินแดงนั่นก็เลยโยมลองนึกดูสิว่าแม่น้ำกกสวยคดไปคดมาไหลมาจากพม่าไหลมาจากทางฮิมาลัยนู่นเข้ามาทางภูเขาทางไปทางไอ้นู่นแถวท่าตอนนะแม่น้ำมาเจอกันจึงเรียกว่าพระธาตุศพฝังไม่ใช่ศพมันมาฝังกันเนาะแม่น้ำมันมาประจบกันพอดีเนาะเราไปเฮ้ก็ไปได้ยินเขาเรียกเวียงฝังพระธาตุเวียงฝังพระธาตุส้มสุขแปลว่าอะไรต้มสุกเขาเรียกว่าส้มสุกนี่แปลว่าอะไรเขาเรียกว่าวัดพระเจ้าอโศกหรืออะไรตรงนั้นน่ะนะทีนี้เรามันได้ยินชาวบ้านว่าเวียงฝังเราตอนหลังมันมาเปลี่ยนชื่อเป็นชัยประการเมืองชัยประการเราบอกว่าวัดนี้มันต้องเวียงฝังมันใช่ว่าตะก่อนมันเคยก็แถวอำเภอแถวนี้เรียกเวียงฝังนะเห็นไหมทีนี้ไปอยู่กัน 7-8 ปีเหมือนกันนะแถวพระธาตุศบฝังไปวินดาบาดทำชาวบ้านก็ได้ไม่มากทีก็ใส่ข้าวเหนียวกับไอ้มะขามหวานมาไม่มากทีนี้ก็ตอนหลังก็ซื้อรถดีกว่าซื้อรถแล้วได้ไปวินดาบาดไปทำมาได้เลี้ยงคนในหมู่บ้านนะเหมือน30หลังคาได้นั่นน่ะเด็กๆมั่งผู้ใหญ่มั่งก็มาทานข้าวกับเราทุกวันเช้าๆคนชรามั่งขึ้นมาได้นั่นน่ะคนไทยใหญ่ตรวจมนต์เก่งนะพอเรามาแล้วก็มันก็ได้ไปเยี่ยมต่อไปก็คง
คงจะไปพักผ่อนมั้งเนาะอายุมากเขาก็ไปพักผ่อนอากาศอยู่เมืองนนท์นี่อากาศมันจะไอเก่งที่หลวงพ่อสนองอากาศมันเป็นพิษเนี่ย ไปอยู่พระท่านก็ดูให้ท่านมีฌานเหมือนกันท่านบอกว่าเอ้ผมจะไปอยู่ที่ไหนดีบ้านไปท่านต้องไปนู่นไปอีสานดีมะไม่ดีมันไม่ถูกอากาศถ้าเมืองเหนือดีบอกนั่นแหละทางเชียงใหม่ทางนู้นน่ะเราก็เคยไปเกิดทางนู้นไงไปเกิดทางนู้นน่ะมันเกิดเยอะเนาะมนุษย์เนาะเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะจะไปเกิดทางอะไรอ่ะไปเกิดทางชัยภการไปเกิดทางอะไรอ่ะยังแสนยังกอมไอ้พวกอะไรทั้งพะลอเนี่ยพะลอตามไก่อะไรนั่นเนาะนั่นน่ะไปเมืองพะลอแล้วนั่นน่ะลุงพวกเราเคยไปสร้างวัดไว้แต่มันผุพังไปหมดอะเหลือแต่พระพุทธรูปเป็นทรายแดงหินทรายแดงผุๆพังๆไปนั่นแหละองค์ใหญ่ๆก็หายหมดอะนั่นน่ะหลวงปู่นั่นก็พาไปดูที่เก่าๆนั่นน่ะที่เราเคยทำกันไว้นะเขาเห็นกันสององค์ไงเขาจึงพูดให้ฟังได้นะที่บอกว่าไปถ้าจนที่ไปทางแม่เมาะลำปางที่ว่าภูเขาไฟมันระเบิดแต่มันต้องหกร้อยล้านปีโอ้โหที่เขาคำนวณเนาะภูเขาไฟพอนั้นมันเย็นนะมันไม่ใช่600ปีมันเป็นล้านล้านปีโยมนั่นนะทีนี้ก็เอาพระพุทธรูปไปถวายไอ้คนนี้เขาก็เห็นเนี่ยเขาเห็นพวกวิญญาณเยอะหมู่บ้านนี้ลาวามันลวกตายหมดนั่นนะ พวกเราโดนลาวาลวกตายหมดเราก็ไปทีนี้ก็ไปก็ยังไม่ดึกอ่ะสามทุ่มกว่าทีนี้ก็สมณีนตรงใส่ไอ้คนนี้มันรู้จักกับครูบาอาจารย์นานสนิทกันโอ้โหมันร้องรำทำเพลงกันสนุกสนานยังกับบาเลยสมณีนก็ไม่พูดอะเราก็สมณเณรถวายแล้วก็เดินไปเลยเอ๊ะสมณเณรก็ไม่ได้ยินไง เราได้ยินอยู่คนเดียวทีนี้พอเช้ามาโยมเมื่อคืนนี้โยมเต้นรำร้องเพลงกันใหญ่เลยนะยังก็คนเป็นร้อยๆพันแซดหมดเสียงน้ำตกอะไรต่ออะไรมันดังน้ำตกก็ไม่มีนั่นน่ะมันดังให้เราดูในอดีตทีนี้ก็พอ
พอถวายสังฆทานแล้วไอ้เปล่าหนูคิดบัญชีอยู่คนเดียวพวกนี้ก็หลับกันหมดนะไปไหว้พระกันทั้งวันนะเพียโอ้โหมันเสียงอะไรนะวันเนี้ยทำไมมันยังกับบาคับเลยอ่ะโอ้โหวิญญาณเขาดีใจสร้างพระให้เขาทอดกฐินนั่นนะป่าหรือกฐินนั่นก็ได้ไปเกิดนั่นนะอยู่มา600ล้านปีโอ้โหต้องกระโดดลาวามันลวกนะเห็นไหมโยมพระท่านก็เล่าให้ฟังไอ้บ่อลาวาเนี่ยเราก็ทำเป็นหัวดีไงมันไหลมาแล้วก็เอาหุ่นพระไปกอกเตะพอมันเต็มก็มันก็เป็นหินแกนิตไงเป็นพระพุทธรูปเลยแล้วก็ว่ากันเนี่ยโอ้โหเข้าไปไม่ได้หรอกนะเป็นกิโลกิโลมันยังร้อนนั่นนะมาแหมเราพูดยังกับไปรอเจ้าไอ้สติมใช่ไหมนั่นนะไปเทจับบล็อกเทจะได้เป็นรูปพระไปเลยนั่นนะโอ้ไม่ได้มันร้อนมากนั่นแหละลาวาก็เปรียบเหมือนบ่อนรกนั่นเองโลกทิพย์ที่ว่าคนที่มีกรรมก็ไปตกนรกนั่นเราเหมือนเราไปใช้กรรมไงคนบอกลำบากไปตกนรกไอ้ไปลงเขาไม่ให้ไปเดินไปใกล้ๆปากหลุมผู้หญิงเดินไปแล้วก็ลื่นลงไว้ก็ตายมันร้อนลาวานั่นน่ะมันร้อนยังกับไฟไม่รู้กี่ล้านนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมลองนึกดูความยาวนานที่มาเกิดแล้วก็นึกว่ามันจะมาเกิดเร็วบางคนเห็นไหมที่บอกว่าโลหะคุมพีเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูไปตกนรกอยู่ใกล้ๆพระเทวทัตนั่นเทวทัตลึกเข้าไปอีกนั่นเห็นไหมที่ว่าตกใต้เถนเทวทัตนั่นนะโลหะคุมพีนี่ก็ว่าลึกแล้วนะนั่นนะที่บอกว่าถ้าอาชาติศัตรูไม่ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารอาชาติศัตรูก็จะได้โสดาบันฟังธรรมะจะได้ใจเป็นพระนะทีนี้ไปฆ่าพ่อแม่แล้วก็ไปฆ่าพ่อแล้วก็จิตใจก็ไม่เป็นสุขนั่นเอง แต่มันร้อนพอไปคิดฆ่าพ่อฆ่าได้สั่งให้ทหารเอามีดกลแล่เท้าเดินจงกรมไม่ได้ตั้งไม่ให้ใครเอาข้าวไปให้กินอะไรต่ออะไรพอโดนลัดใจผ่าขาเท้าเขาก็ในนั้นเลยนี่แหละสัมมาทิฏฐิที่ได้เกิดมาได้นึกพิจารณาดูโยมนั่นนะที่บอกว่า
มุมตัดลบเก่งก็น่าสงสารถ้ากษัตริย์องค์นี้ไปแล้วไม่เอามุมตัดไปช่วยลบวางแผนลบก็ลบไม่ชนะก็เลยมุมตัดจะตายครับนั่นนะตกเลือดนะป่วยเอาไปช่วยกันเนาะมันจะได้พ่ายแพ้ไปทำมามุมตัดก็ตายนะเห็นไหมจึงบอกว่าตายแล้วเห็นไหมเป็นเหมือนอย่างกับยุคพระพุทธองค์เลยพอไปอินเดียตอนนั้นมันเข้าไปถึงหลุมศพของแกเป็นหินอ่อนเอามือไปจับโอ้โหขึ้นอย่างก็พลังพระเลยเนาะมือนี่เย็นไปหมดตกใจนั่นปีถอยเหมือนในทิพย์ปีกว่าจะได้ไปไงมาอินเดียของพ่อไอ้แถวนี้มันหายไปไหนหมดอะไรต่ออะไรเหมือนอียิปต์นั่นน่ะที่มันพัฒนาจนบ้านไปอยู่ใกล้ๆพีระมิดเลยตอนหลังไปสร้างอยู่ใกล้เลยแต่ก่อนนี้มันโดดเดี่ยวเหลือเกินพีระมิดกลางทุ่งกลางทะเลเหมือนทะเลทรายเห็นไหมและสมัยนี้เงินมันดีก็ไปพัฒนาขยายผู้คนไปค้าขายกันอะไรกันนั่นเห็นไหมบุญมันไม่เท่ากันนั่นแหละแต่ละประเทศนั่นแหละลมเย็นเป็นสุขคือเมืองไทยแล้วก็เมืองยินพม่าอะไรต่ออะไรที่สำคัญนะบุญของเราที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธใช่ไหมโยมต้องนึกดูได้ปฏิบัติได้ชาวพุทธสอนไม่ให้โกรธนั่นนะเราก็ไม่โกรธนะเห็นไหมพุทธเจ้าสอนไม่ให้โกรธเราก็ไม่โกรธนั่นนะพ่อแม่ก็สอนเห็นไหมไม่ให้ใจร้ายให้รู้จักสุภาพเรียบร้อยนั่นนะเห็นไหมไม่ให้ก้าวร้าวอะไรต่ออะไรนั่นนะว่าพอเห็นไหมพอไปเศร้าเข้าสังคมแล้วนี่แหละเรียกว่าใจพ่อแม่รักลูกเห็นไหมรักลูกผูกพันนั่นนะจึงบอกว่าเรามานึกดูไปนั่งตำหลุมศพของมุสลิมเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาให้เขาเขายังอยู่ก็ขอให้เขาได้รับบุญเนาะที่ไหนได้ไปนั่งแล้วลืมไปไหว้พระแล้วถึงจะรู้ปวดตัวไปหมดนี่มันกรรมอะไรเนาะศีลเราไม่ดีละมั้งทำไมมันปวดไปหมดที่ไหนได้นึกไปนึกมาโอ้เราไปนั่งเมื่อตอนบ่ายเย็นๆนี่เราลืมแผ่เมตตาให้เขานั่นนะแผ่เมตตาให้เขาถ้าหายยังปิดทิ้งเลยหายปวดหายเมื่อยแสดงว่าเขามาขอบุญมาขอบุญชาวพุทธเนาะ
เนี่ยคุณโยมทำไงได้อย่างนั้นนะมนุษย์นะเนาะทีนี้ที่วัดที่เขาเห็นเร็วเนี่ยก็เพราะว่าเขามีนิสัยมาจักขุญาณโสตะเนี่ยญาณเนี่ยคิวหาคานะเนี่ยถึงว่าให้ปฏิบัติไปเถอะปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั่นนะเราก็จะได้พบความสุขจะได้เห็นมาเพื่อนๆจะได้มาเที่ยวใช่ไหมนั่นนะเนี่ยสังคมมนุษย์เป็นสังคมชั้นสูงสมมติว่าเป็นคนชั้นสูงนั่นนะถ้าถือศีลยิ่งสูงเข้าไปใหญ่นั่นนะคือศีลไม่เบียดเบียนกันนั่นนะมีทองอยู่ตามคอมันก็อยากจะเอาทองเล็กทองน้อยก็เอานั่นนะเป็นวัดยังไม่หายคุณโยมนั่นนะบางคนโดนฝนบ่อยก็เป็นวัดเนาะนั่นนะโรคไปใกล้เจ็บมันมาหมดอ่ะจึงว่าน่าสงสารทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเป็นทาสนั่นแหละที่บอกว่าเป็นธาตุของนั่นแหละธาตุลูกธาตุหลานธาตุตัวเองนั่นแหละเนี่ยธาตุเทวีใช่ไหมธาตุเทวีเหมือนนี่ก็ว่าวิบากกรรมนั่นน่ะมันวนไปวนมาอยู่กับบ้านนั่นน่ะที่ถ้าคนได้ภาวนาก็ตัวรอดกันไปอย่างนี้แหละนี่จึงบอกว่าเห็นไหมมาเป็นมนุษย์ได้ทานสารพัดไปเมืองนู้นทานไม่ได้นั่นเพราะไม่ทำมาไว้ก็กินไม่ได้เห็นไหมไปเป็นเปรตแสนปีนี่ก็แย่เลยแผ่เมตตาให้ไปไม่ถึงนั่นก็แย่เลยไปนานๆไปเห็นไหมไปตามหมู่บ้านบ้านช่องเต็มไปหมดนั่นนะเห็นไหมนานๆไปจึงว่าเราก็เป็นคนแปลกไปแล้วนั่นนะหมู่บ้านที่เราเคยอยู่เขาก็แปลกเราเพราะไอ้คนเก่ามันตายหมดละนั่นนะเจ้าสวรรค์ก็คอยพวกเราเมื่อไหร่จะขึ้นไปเนาะนั่นนะเห็นไหมชาวสวรรค์รู้ว่ามนุษย์ไม่อยากภาวนาชาวสวรรค์ก็สงสารนั่นนะยอมเนาะลองนึกดูพวกเราก็นึกว่ามนุษย์นี่ดีแล้วนะแต่ชาวสวรรค์ก็บอกว่ามนุษย์นี่ลำบากนั่นเห็นไหมต้องกินทุกเช้าค่ำอะไรต่ออะไรเนี่ยใช่ไหมคุณยอมลองนึกดู
การปฏิบัติธรรมเนี่ยที่บอกว่าพ่อแม่เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อริยเจ้าลองดูก็แล้วกันนั่นนะว่าการเป็นอยู่การเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะพอจากไปแล้วบอกว่าเขาไม่เห็นไงเขาก็นึกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยโสตะคิวหาเนี่ยสัมผัสทุกตีนะตัวที่แถวในข่าวเห็นไหมเนี่ยมันเชื่อมกันไปหมดเห็นไหมทุกวันนี้ทำแต่ความดีกันดีกว่านั่นนะเห็นไหมเครื่องมือสื่อสารมันดีมันจับได้เร็วสมัยโบราณเห็นไหมวิ่งเข้าป่าไปตำรวจก็ที่รถไปเข้าไม่ได้เข้าป่าเข้ารกนั่นนะสมัยโบราณจึงความทุกข์บีบคั้นมั่งอะไรมั่งก็ไปเป็นเสือป้นกันนะเสือป้นเสือขโมยกันเดี๋ยวนี้มันลองไปทำก็เหอะมันเร็วนั่นจึงว่าไม่ทันสมัยแล้วสู้ภาวนาให้สบายใจทันสมัยกว่านั่นเห็นไหมทานยาไทยทานสมุนไพรนี่แหละเราก็อนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์ความดีของบรรพบุรุษของเราดีนั่นนะแต่เราว่าไม่ดีมันฆ่าตายหมดจิตใจให้มันตายไปหมดนะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าเราลองนึกดูดีๆนั่นนะจริงก็ไม่จริงก็ลองพิจารณาดูเนาะหลวงพ่อสนองผมเป็นพระธาตุนั่นน่ะเป็นทองก็มีเป็นแบบออกเป็นแสงสีเพชรก็มีขาวเงาอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเป็นสีทองน่ะก็มีเห็นไหมท่านก็หลวงพ่อสังวานแม้กระทั่งอุตระที่เราเก็บเอาไว้กันเขาตัดให้ตอนหลังมันก็เป็นกากเพชรขึ้นมาวับแวบหมดเห็นไหมอุตระนั่นนะโอ้หลวงพ่อเอาไปทำไมตกกระปกนะอยากจะเก็บเอาไว้คนได้เห็นไงว่าปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมพระสายหลวงปู่ทั้งหลวงปู่มั่นก็เป็นนั่นนะเห็นไหมเป็นหมดตัวองค์พระหลวงปู่ก็เป็นนั่นนะเห็นไหมไม่แต่หลวงปู่ไม่มีใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีป้ายประกาศเนี่ยได้โชว์ใช่ไหมว่าหลวงปู่ทำจนเห็นไหมทำจนไม่ง่วงนอนขออภัยนะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าเห็นไหมยิ่งดึกจิตมันสงบมันก็จะ
มันก็จะหลับไปด้วยใช่ไหมมันก็ลีลงลีลงแล้วก็ประคับประคองมันไว้นั่นนะบางคนก็ไปเดินจงกรมไปยืนนะบางคนนี่อายุมาก80ก็ยืนเฉยเลยนะลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาลอายุมากก็เข้าวัดกันอุตส่าห์ภาวนานี่แหละทุกคนที่บอกว่าเกิดมาได้รักตัวกลัวตายกลัวมาเกิดอีกเนี่ยตายมันไม่กลัวกลัวมาเกิดอีกกลัวมาทุกข์นั่นเองนั่นเห็นมาที่บอกว่าคนพม่าอ่อนน้อมนั่นอ่อนน้อมทำตนรักศาสนาแต่ราชการเราก็เฉยเฉยนะไม่เท่าไหร่แต่คนพม่านี่เข่งคัดนะนั่นเข่งคัดนะไหว้พระสวดมนต์อ่อนน้อมทำตนนั่นน่ะเขายังมีพร้อมนั่นน่ะเห็นมาน่ารักนั่นน่ะถึงบอกว่าเรื่องบางอย่างบางอื่นเราก็ไม่ต้องไปนึกอะไรน่ะเห็นมาแต่เรื่องไหว้พระสวดมนต์หรือว่าสร้างพระเจดีย์เห็นมั้ยเขาสร้างไว้เยอะน่ะก็เชื่อเรื่องบุญเพราะพระเจดีย์มาก่อนเข้าไปเผยแพร่ก่อนไปกับตอนพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วนะใช่ไหมที่ว่าไปเจอสองพี่น้องนั่นนะไปค้าขายพระเทวดาก็สงสารนั่นนะสงสารพุทธองค์เป็นสัปดาห์แล้วยังไม่ได้ทานข้าวนั่นนะไม่รู้จะไปแกเหมือนว่าไม่ก็ได้เจอบ้านคนตาพระอินทร์ก็ไปเหมือนเข้าฝันกับสองเพื่อนกันนี่นะสองคนนี่นะตะพุสะกอลิตะอะไรนั่นที่ไปทางพม่านั่นแล้วก็ได้เอาข้าวประตูผงนี่แหละข้าวตากถึงบอกว่าหลวงพ่อสังวาลให้ตากข้าวไว้นะเพื่อน้ำท่วมเพื่อทุกข์ภัยจะได้ไม่ต้องไปกินไอ้มาม่าต้องลวกน้ำสารบอแรกมันเยอะนั่นนะนี่ก็ถ้ากินในข้าวตากเอาไว้ไม่ต้องไปหุงอีกนั่นนะเอามากินได้เนี่ยถึงบอกว่าปู่ย่าตายายเราหลอดพ้นมาได้ก็เพราะของโบราณเนี่ยเนาะนั่นแหละไอ้ของสมัยใหม่เนี่ยมันก็แพงเหลือเกินนั่นแหละหุงข้าวต้มแกงกันในยามวิกฤตใช่ไหมนั่นแหละน้ำท่วมมาใครเอาข้าวมาให้เราทานใช่ไหมนั่นแหละเราก็ทำมาไว้ของเราเหมือนทะเบียงบุญนั่นแหละไม่ต้องไปขอใครกินนั่นนะเห็นไหมทะเบียงบุญทะเบียงทางโลกก็เหมือนกันนั่นนะลองนึกดูให้ดีมนุษย์เกิดมาทำไมนั่นนะนิพพานว่างๆไม่มีใครไปนั่นนะเห็นไหมไม่มีใครอยากไปมันจะหมดยุคของเขาเนาะมันเป็นอย่างนั้น
นั่นแหละที่บอกว่ามันยุคเจริญมันไม่เท่ากันนั่นอีกฝ่ายหนึ่งเจริญอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีใครจะสะสมสร้างมันก็หายไปหมดอย่างนี้นะเขาจะรักเราจริงไหมนั่นเราลองนึกดูถ้าคนละประเทศนั่นแหละใครจะรักใครจริงนั่นแหละถ้าไปเชื่อเขาเห็นไหมเราก็เป็นทาสเขานั่นแหละประเทศที่เป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะๆนั่นแหละเห็นไหมเป็นประเทศที่ทับล่มจมนั่นลองนึกดูดังมั้งระฆังยังไม่ช่วยยังอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะหรืออีก15 นาที20 นาที15 นาทีคุณพระช่วยเห็นมั้ยมันเร็วเหลือเกินนะโยมเนาะบุญกุศลเนี่ยจึงว่าเห็นมั้ยผ่านความง่วงนอนไปได้นั่นน่ะชนะความง่วงได้ความง่วงไม่กลับมาหาเราได้เราก็มีวาสนาต้องกระชาตินี้เลยชนะนั่นน่ะชนะความง่วงกลายเป็นนั่นน่ะเห็นไหมพรสวรรค์นั่นน่ะพรสวรรค์เกิดมาไร้ทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมนั่นท่านบอกว่าอะไรนะโยมอะไรมาบวชแล้วอะไรแสนสุขแสนสบายแสนสุขแสนสบายมันเกิดนั่นเห็นไหมอยากให้หนูได้เป็นคนเก่งนั่นน่ะได้มานะอดทนนั่นเป็นนิสัยเป็นปัจจัยพอโตขึ้นก็ได้ปฏิบัติตามพ่อแม่ก็เป็นบุญนั่นน่ะ เด็กๆไม่ต้องไปสอนอะไรมากเลยสอนให้มันนั่งขัดเพชรได้ได้แต่วันนี้เรานั่งไม่ได้เห็นไหมเคยพาท่านให้จับมั่งอะไรมั่งโอ้โหเส้นมันต้องไปหาหมอนวดถึงจะหายนานๆมันทำเราก็บอกว่าเห็นไหมโตขึ้นจะได้ไม่จะได้เส้นย่อนนะที่ทำโยคะของฤาษีนั่นนะนั่นแหละก็ให้เลือดมันหมุนเวียนนั่นเห็นไหมพอโยคะมันเป็นของฤาษีพอฝรั่งเอาไปเรียนฝรั่งก็เล่นโยคะกันเก่งก็เลยคนใดก็เลยไปหาฝรั่งไปให้ฝรั่งสอนอะไรต่ออะไรฤาษีสอนเขากำลังเกียรติฤาษีไงความจริงมันเป็นสมบัติของฤาษีนั่นน่ะดัดตนนั่นน่ะฤาษีใช่ไหมบวชนานๆแล้วต้องเนี่ยที่เรียกว่าฤาษีดัดตนลองนึกดูให้ดีอ่ะหลวงพ่อบอกว่าอะไรก็ห
ของอินเดียไม่ดีหมดพอไปแปลงร่างแล้วดีดีนั่นแหละเห็นนะพลังเก่งอะไรต่ออะไรเกียรติมันทั้งหนวดทั้งเขาทั้งตัวมันดำอะไรต่ออะไรไปนู่นเหม็นในน้ำมันเนยมันกินกันกินคนละกินไงมันก็เกียรติน้ำมันหมดใช่ไหมมันก็เหมือนอย่างกับมันรู้นะจมูกมันรู้กันพิษกินมันก็เกียรติมันก็ไอ้พวกแขกมันก็รังเกียจคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะต่างคนต่างเกียรติต่างคนต่างแบ่งเกียรตินั่นนะเห็นไหมต่างคนต่างฉลาด คิดนั่นนะอะไรต่ออะไรนะโยมนะลองนึกดูให้ดีที่ว่าความดีเนี่ยกว่าจะมันไหลกระบิดกระบวนเหลือเกินกว่ามันจะสำเร็จเนี่ยนั่นอย่าไปย่อท้อนั่นนะอย่าไปท้อถอยนั่นนะท้อถอยแล้วต้องมาเกิดอีกเห็นไหมทำได้ชาตินี้เราก็จะได้สบายชาตินี้นั่นนะถ้าเราไม่ยอมทำต่อไปหมดศรัทธานั่นนะหมดศรัทธากับความดีนะที่ไหนได้เราต้องเกิดมาหาความดีไฟฟ้าตามพ่อแม่อะไรต่ออะไรนะตามบัณฑิตเห็นไหมจึงบอกว่าจิตเนี่ยพอมันสว่างแล้วพอมันสงบได้ที่ของเขาแล้วนั่นนะเขาก็นั่นนะเห็นไหมเหมือนนกนั่นนะจะหัดบินก่อนทีแรกบินครั้งแรกอะไรต่ออะไรแม่ช่วยแม่ก็คาบอย่าไปไกลๆอยากให้ลูกเดินอยากให้ลูกบินธรรมชาติเขาไปสังเกตเนี่ยนั่นว่าชีวิตสัตว์เนี่ยมันอยู่กันยังไงอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณยอมลงความใจเย็นความอดทนนั่นรถสามล้อเนี่ยมันดีอายุมากๆเนี่ยรถเครื่องเนี่ยมันสองล้อถ้ามันไปสามล้อเนี่ยมันดีมันไม่ต้องสวิตสวัสดมากนะถ้าสวิตสวัสดไอ้เจ้าสามล้อนี่ก็ฟ้ำไงเนี่ยเรามาดูมันสุภาพเรียบร้อยกว่านั่นนะเห็นไหมมันไม่สะใจวัยรุ่นเนี่ยนั่นนะทำไปทำมามันเป็นอุบายให้มาฆ่าคนไทยมาฆ่านักซิ่งแท้ๆเลยนักแข่ง เห็นไหมได้ใบประกาศโยมพบาล ใช่ไหมใบประกาศมนุษย์มีแต่คำบนว่านั่นเองตามหลังได้มาแต่ได้ประกาศโยมบาบาลนานนั่นนะต้องไปฟังเทศโยมบาบาลอีกเกมนั่นจึงบอกว่าน่าสงสารนั่นนะความเห็นผิดนะเป็นดีนั่นนะที่บอกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นเองนั่นน่ะลิ้นเห็นไหมลิ้นของคนเนี่ยมานั่นแหละทุกข์ร้อนก็เพราะลิ้นนะ
ลิ้นของเราเนี่ยนะลองนึกดูให้ดีคุณแม่คุณแม่ก็ห่วงคุณพ่อก็ห่วงเห็นไหมลูก40-50แล้วก็ยังห่วงนั่นน่ะยังก็เป็นลูกของแกน่ะเนาะอุปทานนู่นน่ะสำเร็จนู่นน่ะโสดาขึ้นไปจะไม่ห่วงธรรมชาติเขามาแล้วก็มาฝึกฝนเอานั่นแหละมาคอยความดีกันนั่นแหละพ่อแม่ก็ดีใจค้าขายดีพ่อแม่ก็ปลื้มใจนั่นแหละแต่ใครปฏิบัติได้พ่อแม่ก็ดีใจปู่ย่าตายายอยู่ในเมืองนู้นก็ดีใจนั่นแหละลองนึกดูว่าคุณประโยชน์เนี่ยมันมากเหลือเกินนั่นนะคุณศาสนานะลองนึกดูก็แล้วกันบุญวาสนามาหมดเห็นไหมบางคนมีพอโสดาเกิดเนี่ยเห็นไหมเหมือนว่าเขาบางคนเขามีบุญนั่นนะเขามีทานมานั่นเห็นไหมทานมามีเพื่อนมีฝูงที่รักใคร่กันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะนี่แหละมันเป็นยี่ห้อของเรายี่ห้อความสุขความทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนี่แหละแต่ละครอบครัวแต่ละชีวิตจะปั้นแต่งมันไปยังไงนั่นนะใช่ไหมคุณโยมถึงบอกว่าปั้นแต่งมันไม่ดีมันก็ไปไม่ดีบูดเบี้ยวเบี้ยวไปงั้นนะนั่นใช่ไหมปั้นไม่เก่งนั่นถึงบอกว่าปั้นเก่งนี่มันดีนะคุณโยมปั้นเก่งมันก็ชำนาญนั่นถึงบอกว่าที่บอกว่าวันผืนนะปีผืนนั่นทอผ้าแข่งกันไงไอ้วันผืนเนี่ยเห็นไหมเหมือนมันรีบอะไอ้นั่นบอกปีผืนนะพ่อค้าเดินไปขายไงไปขายทำแต่ป้ายกิจสารโบราณนั่นเป็นพ่อค้าไปทางกำเมนก็เอาไอ้หินตีเนี่ยนะมานะมาเราจะให้สตังอะไรต่ออะไรเพชรพลอยนั่นนะตามตอลมานนั่นนะมันเกาะกินใจมันง่วงนอนมันสารพัดนะเมื่อยง่วงมันมาหมดนั่นนะมันมาฉายเราดูนั่นนะทางใจว่าเราจะอดทนมันได้ไหมอะไรต่ออะไรนั่นนะลองนึกตัวปาปยศด้วยการนิ่งด้วยขันติไงพยศใจเราตัวพยศนั่นน่ะตัวมานะทิฏฐินั่นน่ะมันอดนอนเขาอดนอนเขามันจะตายไม่เอาแล้วเห็นไหมต้องอดข้าว7 วันอดข้าวมันอยู่ได้วันหลังอดอีกอดเพิ่มไป
สิบห้าอะไรต่ออะไรนั่นนะลักษณะอย่างเงี้ยนี่นะทุกสมุทัยเนี่ยที่ท่านบอกว่าทุกสมุทัยนี่นะความทุกข์เนี่ยเห็นไหมความไม่รู้ความอะไรตาอะไรนั่นนะจนไปถึงความดับได้นะมันยังถึงจะเข้านิพพานเข้านิโรธนิโรธถึงความดับทุกข์ท่านว่านั่นนะเนี่ยมันพาหลานท่านไปได้แล้วท่านก็คุยให้ฟังไงว่าความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความสงบมันเป็นอย่างนี้นั่นนะมันจะได้เข้าถึงความสงบนั่นนะเข้าแล้วอย่าไปเอาออกเร็วนั่นนะออกเร็วมันก็ไม่เข้าที่สมาธิทีหลังอยากให้มันสงบมันก็ไม่ยอมเข้าเพราะเราเข้าแล้วมันไม่ยอมไงมันไม่ยอมให้มันเข้านั่นนะทีนี้เราต้องเข้าให้มันชำนาญเข้าถึงอัปปนาฌานนั่นนะนะบางคนเนี่ยใหม่โอ้แม่ชีคนนี้เทศเก่งนะก็ทำไปทำมาตอนหลังเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแกก็ภาวนาเก่งเข้าถึงอย่างนั้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เจอกันก็เลยไม่ค่อยได้ตอนหลังแกตายไม่ได้ไปเที่ยวแม่ทีพิมพาอะไรคนแถวในกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาก็ชวนไปดูแม่ทีรู้มียานรู้เหมือนกันนั่นนะแต่ยังว่าพออายุมากๆเขาอาจจะได้เพิ่มขึ้นก็ได้ความวางเฉยอะไรต่ออะไรถึงว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยเห็นมั้ยใครจะยึดนะใครจะปล่อยนั่นน่ะใครปล่อยตอนนั้นได้ก็บุญเลยใช่มั้ยใครจะวางได้นั่นน่ะตอนไหนไม่ได้มันจะไปได้ตอนตายนั่นน่ะก็ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยอนุเคราะห์เราไปถึงตอนใกล้จะตายนั่นนี่แหละชาวพุทธของเราจึงบอกว่าคนที่คนละศาสนาก็ต้องอาศัยฝึกอาศัยพูดได้อย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณวิเศษที่พูดไม่ได้กันทุกคนก็เพราะว่าเห็นมาบางคนครูบาอาจารย์เนี่ยทำไปเถอะภาวนาทำไปเถอะนะยอมถึงหลักใจยอมถึงกระแสมันวิ่งไปหากันกระแสกุศลนั่นนะครูบาอาจารย์ลืมตามาก็รู้ได้หลับตาก็รู้ได้เห็นไหม
นี่ยจึงบอกว่าขอให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นเป็นทุกข์ก็ไม่ดีนั่นกังวลก็ไม่ดีนั่นเราขี้ระแวงขี้กังวลเห็นไหมที่เรียกว่าใจดวงเดียวปรุงแต่งไปได้เห็นไหมร้อยแปดพันเก้านั่นยิ่งทุกวันเนี้ยปัญญาเลี้ยงชีพด้วยปัญญาข้างนอกปัญญาเลยแข่งขันกันแต่เห็นว่าชาวพุทธเนี่ยปัญญาเงียบเงียบนะเขาแข่งภายในของเขานะเขาทะเลาะกับธาตุขันธ์ของเขานั่นนะลองดูสิเห็นว่ายิ่งใกล้สว่างนั่นนะเห็นไหมนิวรณ์มันฉาบตาได้ไงเขาบอกมันเข้ามาเราก็ต้องฝึกสติของเราไว้ให้ได้นั่นนะถ้ามันเผลอมันก็จะไปได้เหมือนกันนั่นนะทำไปทำมาเนี่ยพออายุมากมันไม่ค่อยหลับหรอกนะมันจะหลับชั่วโมงกว่ามันก็ไม่หลับเห็นไหมบางคนนั่นนะชั่วโมงสองชั่วโมงบางคนมันไม่หลับอ่ะทีเนี้ยอากูก็ภาวนาไว้ก็แล้วกันนั่นนะมันไม่คุ้มใจนี่ก็ดีแล้วนั่นเห็นไหมถ้าไม่ภาวนามันก็จะไปเรื่อยจอนไปเรื่อยนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่าอุบาสกลักแท้งที่แม่ชีกีที่หลวงพ่อสังวานก็พาลูกผู้หญิงกันไปพาพวกแม่ชีไปฟังธรรมนั่นนะเขาได้เขาจริงๆหลวงพ่อสังวานเขาเก่งนะลูกผู้หญิงคนเนี้ยเขาภาวนาจนได้เห็นไหมนะจากชาวไร่ชาวสวนทำไร่ทำสวนเห็นไหมไปทำมาสถานที่นี้สร้างเป็นวัดเป็นสถานที่พักแม่ชีเห็นไหมก็เขาส่วนหลวงนั่นน่ะก็มีกันมาเรื่อยๆทุกวันเนี่ยลูกผู้หญิงก็ทำนั่นลูกผู้ชายก็ทำนั่นบางคนเนี่ยไปทำน่ะเหมือนทิยาทิพย์ที่สุพรรณนั่นก็ไปทำนั่นน่ะมีที่เห็นไหมอยากได้บุญนั่นน่ะก็รู้ว่าเห็นมั้ยอะไรก็ช่วยแกไม่ได้อ่ะเห็นมั้ยบางคนเห็นมั้ยลูกของเราแต่เขาก็ไม่เอากับเรานั่นน่ะแล้วเราจะสมบัติไปให้ใครน่ะสมบัติให้กับศาสนาดีกว่าตั้งที่ภาวนาไว้เพื่อพระผ่านมาจะได้มาภาวนาไงนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมเจตนาทำกันอย่างนี้แหละ จึงบอกว่าฮะเราจะไปสร้างอะไรใช่ไหมสร้างอย่างอื่นนะเห็นไหมสร้างคาสิโนสร้างกันเล่ากันอะไรกันนั่นน่ะ
นั่นแหละมันเป็นในนั่นเลยเมื่อไรจะได้เกิดใช่ไหมไปสร้างแก่งกะลาวาสร้างบ่อนรกใช่ไหมลาวามันเป็นธรรมชาติท่านบอกนั่นเนี่ยเปรียบเหมือนนรกนะที่ว่านรกเอาหินใส่ไปก็ละลายเลยวิญญาณมันไม่ละลายมันไม่ตายนั่นนะใส่ไปมันก็ไม่ตายนี่แหละเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมทีนี้ลองเอามาเปรียบเทียบดูเถอะนะนรกอยู่ชั้นนะมันไหลพบไหลภูมิไงบางทีก็อยู่หน้าดินบางทีก็บอกว่าอยู่ใต้ดินด้วยอะไรต่ออะไรมันก็ไอ้พวกลาวานี่นะเหมือนกระทะทิพย์นั่นเองอะไรนะโลกทิพย์ที่ตาทิพย์มันเห็นเนี่ยความหมายว่านรกน้ำร้อนเดือดพันพานนั่นนะแต่มันนั่นนะมึงพ่อท่านก็อธิบายดีนะแค่ว่าท่านสมมุติดีบอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าใครอยู่ว่านั่นอ่ะไอ้ตัวพระสังฆ์ก็จังก็คือตัวใจนั่นอ่ะตัวดวงใจนั่นอ่ะเลี้ยวล้อแห่งความโกรธแห่งปัญญาอะไรต่ออะไรไอ้ตัวปัญญาก็เหมือนตัวแห่งเจียนะคอยคุมหน้าคุมหลังคุมสตินั่นเองความจริงมันเป็นเรื่องแต่งเป็นหนังขึ้นมาให้เป็นละครให้มันสนุกมันเนี่ยตัวความจริงพระสังฆ์กำจังก็ไปกับพวกลูกติดไม่กี่คนนั่นนะไม่ได้ไปอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันเป็นทำเป็นละครแล้วก็เรียกว่าพลักพลามนี่ก็เห็นมาก็เหมือนกันเกิดจากฤาษีที่นิมิตขึ้นมาให้รู้ว่านั่นนะสีดาก็เหมือนพวกปัญญานั่นนะปัญญาฤาษีนั่นนะเห็นมาวันนะมันก็เกิดมาจากฤาษีแบ่งกันนะแบ่งงานทำแบ่งการปกครองกันให้ไม่ปกครองง่ายให้เชื่อฟังฤาษีก็เป็นตัวขู่ตัวสาปไว้ว่าถ้าเราคิดกบฏเนี่ยไอ้คนละวันนะมาแต่งงานกันไม่ได้มันเป็นจันทานมันก็เหมือนว่าถ้าใครหลอกก็กบฏนั่นเองนั่นว่า ถ้าเขารู้ก็ไม่ครบเป็นนะต้องย้ายบ้านไปอยู่ไกลๆไม่ให้คนรู้จักไอ้สองคนนี่มันคนละตระกูล เห็นไหมนี่ปัญญาของฤาษีแรกๆนะติฏฐิของคนตัวฉลาดคือตัวพราหมณ์นะเราเกิดมาจากบนปากปากพระพรหมอะไรต่ออะไรนะคนที่ต่ำต้อยเหมือนเกิดอยู่ทางเท้าทีนี้ก็พระก็ฉลาดเราบอกว่าเวลาพระพรหมเนี่ยพระพรหมนะพระพรหมนั้นไม่นอนแต่กับมนุษย์เนี่ยนอนท่านก็เลยเปรียบความว่าถ้าพระพรหมนอนเนี่ย
ศีรษะหรือเท้ามันสูงกว่าขาสูงกว่าฝ่าเท้าสูงกว่านั่นนะทีนี้อ้าวไอ้วันนะจันทานก็เป็นคนสูงสิใช่ไหมเพราะว่านอนแล้วมันนะใช่ไหมบัณฑิตก็เข้าใจเปรียบความนั่นนะเห็นมาแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะเขาเคยสบายจะให้เขาไปทำงานเห็นไหมคนจนเป็นวรรณะจันทานก็ดีอะไรวรรณะสูตรก็ดีต้องไปนั่นใช่ไหมต้องคุณเอาไอ้เหมือนปุ้งกีเหล็กแทนถ้าพูดว่าคล้ายจานใช้จานกิโลหรือว่าฝาบาทเนี่ยนะเช้าขึ้นมาก็ไปรับจ้างทุกวันเลยคนอุจจาระที่ตระกูลพราหมณ์บางทีก็ถ่ายอยู่บนดาดฟ้านั่นน่ะแล้วพรุ่งนี้ก็พวกนี้แหละไปรับจ้างขนอุจจาระลงมาราดน้ำไม่ได้เห็นไหมวันนะถือขนาดนั้นน่ะไปไหนก็ไปห้องน้ำแล้วก็ราดน้ำไม่ได้ถ้าลาดน้ำเดี๋ยวเป็นวันนะต่ำเห็นไหมขนาดเห็นไหมอุจจาระก็ยังเห็นไหมที่ว่าหลวงปู่บุตรดาว่านั่นนะแม้กระทั่งอุจจาระก็ยังมาทะเลาะกันได้ไปเหยียบเข้าแหมใครนะมาถ่ายไว้เรามาเหยียบนั่นน่ะด่าเลยโอ้มาเห็นไหมแค่อุจจาระก็เป็นเหตุให้ทะเลาะกันน่ะวันนะเห็นไหมถ้าเกิดเถียงกันทะเลาะกันนั่นน่ะใช่ไหมไม่สิ้นไม่สุดจนต้องตระกูลพราหมณ์ฉลาดใช่ไหมเป็นวันนะที่เลิศเลอนั่นเองเหมือนถูกสาปไอ้วนะจนก็จนเงยหัวไม่ขึ้นน่ะนะถ้าเป็นคนไทยโดนหลอกหมดใช่ไหมกินเรียบหมดเราเป็นวนะอะไรเรามาบวชเนี่ยนะพระฉลาดพระก็คิดกันผมจะเลี้ยงท่านเนี่ยมาพวกวรรณะพราหมณ์ศรัทธาถ้าผมจะทำบุญเนี่ยท่านอยู่ในตระกูลไหนนะตระกูลพราหมณ์ชั้นไหนอะไรต่ออะไรแล้วมีอะไรเป็นสัญลักษณ์อ่ะพระก็ไม่มีอะไรก็เอาเชือกกับสายรัดเอวนี่แหละใส่เป็นเข็มขัดรัดตะบงเนี่ยนะปลายเชือกมันมีเชือกหลายเส้นไงเป็นสิบเลยเป็น40-50เส้นโอ้โหมหาพามต้องอยู่ชั้นสูงเนี่ยเห็นไหมไอ้พามสี่เส้นไอ้พามสองเส้นนะมีความชั้นกลางชั้นสูงอีกนะนะเห็นไหมเนี่ยสมมุติกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นไหมพระพุทธเจ้าฉลาดนะคนจันทานทนวรรณะต่ำมาบวชนะนี่แหละเหมือนเราเอาออกจากวรรณะแล้วได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่
นะไม่งั้นก็โดนเขาดูถูกเอาไหมเนี่ยเห็นว่าเจ้าเป็นวรรณะขอทานก็ขอทานไปเถอะนะคนนี้มีบุญที่ท่านพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้าก็โปรดมาบวชนะเห็นไหมเหมือนอย่างกับอุบาลีเป็นช่างตัดผมนะเป็นวรรณะอะไรอ่ะเป็นวรรณะสูตรเป็นวรรณะแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก็มาบวชอานนท์เป็นกษัตริย์ใช่ไหมลูกกษัตริย์อานนท์บวชทีหลังก็แล้วกันมหานามะอัสสชินี่บวชทีหลังอุบาลีบวชก่อนจะได้เคารพพระวาลีเห็นไหมอุบาลีเป็นช่างตัดผมโอ้ยท่านไปบวชก่อนเถอะท่านเป็นลูกกษัตริย์ผมเคยได้กราบไหว้ได้เคารพไม่ต้องนะให้ลดนะเห็นว่าพุทธเจ้าฉลาดนี่นะพุทธเจ้าเห็นไหมไม่อยากให้ดูถูกนะเห็นไหมไม่อยากให้เนี่ยเราเป็นลูกกษัตริย์มาบวชลูกเฒ่าแก่มาบวชอย่างเงี้ยไอ้นี่เราจนพวกจันทานอยู่กันคนละพักคนละพวกนะพุทธเจ้าไม่ให้มีพักมีพวกฉลาดเถอะนะนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าพวกเราเนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาจากวรรณะมันออกมาจากธาตุใช่มั้ยไม่เป็นธาตุของใครนะไม่เป็นธาตุของครอบครัวใช่ไหมเรารู้จักภาวนานะเรารู้จักออกนั่นนะเรารู้จักแบ่งภาคไงแบ่งภาคมาบวชไงแบ่งภาคมาถือศีลนั่นนะถ้าเราไม่แบ่งภาคเราก็กุ้มใจตลอดชีวิตเลยใช่ไหมหาความสุขไม่ได้อย่างนี้นะคุณโยมนะจึงบอกว่าทานกุศลสมาธิกุศลมันจะได้เกิดกับเรานั่นนะที่เห็นไหมมนทินทั้งหลายพอมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนะองคุลิมานฆ่าคนอะไรตาอะไรเอาเป็นโจรมาบวชเห็นไหมพระเลวัตตะไปเป็นโจรมาเจอคำสอนมาเจอพระอรหันต์เข้าโอ้มีศรัทธาอยากออกบวชเนี่ยได้บวชเห็นไหมจนชาตินั้นสำเร็จเนี่ยตอนหลังพอแกตายก็บรรลุธรรมพ่อแม่เห็นไหมพระเลวัตตะเป็นคนเหมือนลูกอะไรอ่ะลูกวนะจันทานหรือว่าวนะสูตรเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ก็ทำไร่ทำนาเห็นไหมวันเลวัตตะไปเป็นโจรตะก่อนนี่ก็พอไปบวชแล้วก็นึกถึงพ่อแม่เห็นไหมแม่ตายไปก่อนนั่นเห็นไหมพ่อมีเกียรมีงัว มีบ้านเก่าๆพ่อก็ห่วงเอาปล่อยมันใครอยากเอาก็ให้มันไปไอ้งัวไอ้ควายให้มันไปบ้านก็เก่าเก่าไปหาพระโคดมพระสมณะโคดมกันดีกว่าไปถือศีลภาวนาเห็นไหมไปทำมาพ่อแม่พ่อได้สำเร็จเห็นไหมอย่างนี้แหละ
ถ้าพวกเราไม่ออกนะไม่ออกจากเรือนบวชนั่นนะบ้างแล้วเราจะถึงเส้นชัยเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมเราก็ขายของดีแล้วก็ทำงานดีนั่นนะเราก็หลงดีหลงไปหลงมาหลงเราจริงๆแย่ กินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนเห็นไหมมันมาน็อกเราทีหลังนะโยมเนาะนะอย่าไปให้มันน็อกเราให้ได้นั่นนะให้มันเกิดนะให้มันเกิดกุศลนั่นนะที่เรียกว่าอนุธาตุมันจะได้เกิดกระจายหรอกนะเล็กก็เล็กอะตอมนะนะในหลวงบอกคนไทยถ้าเป็นเล็กก็เหมือนเล็กพริกขี้หนูนั่นนะใช่ไหมเนี่ยเล็กคนนิยมนั่นนะเผ็ดพริกขี้หนูมันเผ็ดพริกไทยเม็ดเล็กมันก็เผ็ดใช่ไหมนั่นนะต่างชาติก็คอยดูถูกไงโอ้ยคนเมืองไทยเห็นในแผ่นที่มันนิดเดียวพอมาแล้วมันไม่นิดเดียวนั่นนะเห็นว่าพอมันวาดไว้ในกระดาษก็เมืองไทยนิดเดียวไม่น่าไปมันอยู่ตรงไหนของโลกก็ไม่รู้บางคนเด็กวัยสมัยใหม่นั่นนะ ทีนี้ที่เขามาเห็นไหมเมืองไทยใจดีเห็นไหมเมืองไทยมีภาวนานั่นนะเมืองไทยไม่อยากทะเลาะฆ่ากันเห็นไหมไอ้เจ้าข่าวมันบอกว่าถ้าออกข่าวดีเนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่ตื่นเต้นมันไม่เล้าใจฆ่ากันทุกวันนั่นน่ะมันข่าวที่ตื่นเต้นคนชอบฟังจนปวดหัวบางคนนั่นน่ะเครียดเห็นไหมเครียดเราก็ไม่ดูสินะเราก็ดูธรรมะช่องธรรมะช่องหลวงตาก็ดีใช่ไหมนั่นน่ะหลวงตารับทองได้ต้อง13ตันนะเงินเป็นพันล้านนะเห็นไหมคนโน้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยนะคนได้ช่วยเนี่ยเห็นไหมเหมือนช่วยคนทั้งประเทศนั่นนะเห็นมั้ยต่อไปเรามีคนช่วยเราทั้งประเทศนั่นนะใช่มั้ยคุณโยมความดีเนี่ยเห็นมั้ยนั่นน่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยความดีของคนไทยคนชาวพุทธแล้วชาวพุทธไม่ดีแล้วใครจะดีนั่นน่ะพุทธะไม่ดีใครจะดีใช่ไหมนั่นนะนั่นนะเห็นไหมทะเลาะกันตีกันแย่งผัวแย่งเมียกันนั่นนะนั่นนะเห็นไหมมันไม่มีความสุขอะนั่นนะใช่ไหมมันไม่มีวัฒนธรรมในใจนั่นนะเราจึงบอกว่าให้เห็นมั้ยคนทุกวันนี้ต้องหาอาวุธนะต้องหาอาวุธครบมือเอาไว้สู้กันเอาไว้ขโมยกันเอาไว้ตัดจ้องย่องเบาสารพัดเห็นมั้ยนั่นแหละก็เลยคนดีก็เลยไม่มีความสุขนะหาความสุขในโลกมนุษย์ทําไม่ได้เนี่ยเห็นมั้ยบางคนจึงบอกว่ายกเว้นนะพุทธศาสนานั่นนะวงเล็บไว้ใช่ไหมว่าใครเข้ามาอันนะเห็นมาพิษภัยมันหมดไปพิษภัยในตัวเรามันหมดไปนั่นนะเหมือนในงูพิษนะเห็นไหมมันงูดุใครไปโดนมันเข้ามันจะกัดมันจะกัดนั่นน่ะแต่เราเป็น
นักธรรมะเห็นไหมมันก็หมดพิษสงมีแต่เมตตาธรรมนั่นแหละไปไหนก็มีความสุขร่มเย็นนั่นแหละเห็นไหมเราขยันนะประหยัดอดทนนั่นแหละเห็นไหมสาวๆหนุ่มๆอดทนนะอายุมากแล้วสบายนั่นแหละเห็นไหมเก็บเอาไว้นั่นแหละเก็บเอาไว้บ้างใช่ไหมเหมือนคนอินเดียทำมาได้ร้อยกินยี่สิบอะไรเงี้ยต้องเก็บไว้แปดสิบต้องให้พ่อแม่ไว้ไม่ให้ก็ตีต้องกับเด็กๆเห็นไหมหารายได้มาได้ต้องให้พ่อแม่เก็บไว้เพราะความจนเข็ดคนไทยจนไม่เข็ดไงทุกข์ไม่เข็ด เพราะเราไม่เคยเป็นทาสใครนั่นนะทีนี้ก็เราก็สบายนั่นนะสบายพ่อแม่ทำมาไว้นั่นนะลูกหลานก็เช้าขึ้นมาก็มือถือเกมนั่นเองเด็กๆ เล่นกันนั่นนะก็เลยคิดว่าพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาดูนั่นนะเห็นไหมนะพี่น้องก็น้อยลงนะหลานก็ต้องไปโรงเรียนต้องไปทำงานเนี่ยมันก็เลยห่างไกลจากศีลธรรมห่างไกลจากวัฒนธรรมอันนี้นะจึงว่าทำไมก่อนมีพี่น้องกันเยอะอาหารการกินมันสมบูรณ์เนี่ยลูกหลานก็เยอะก็ช่วยดูแลกันพ่อแม่ไปทำงานไอ้น้องก็ดูได้เห็นไหมนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีน้อยก็เลยต้องห่วงกันห่วงเองนั่นน่ะบางคนเห็นไหมหามาได้เยอะแต่ลูกก็เห็นไหมสร้างเห็นไหมบางคนก็ไปทำบ่อนทำอะไรกันเห็นไหมไอ้ลูกมาปนเปื้อลูกแต่ลูกก็ไม่รู้คุณค่าของเงินไงน่ะมันเหมือนเงินร้อนน่ะมาอยู่กับลูกลูกก็ร้อนลูกก็เป็นคนดุเห็นไหมเป็นคนดุคนไม่เอางานนั่นน่ะเรียกว่าไม่เอาทานคนโบราณนี่แหละจึงบอกว่าลองนึกดูก็แล้วกัน ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมากๆเข้าเห็นไหมมันก็ไม่ใช่เป็นทองใช่ไหมเหมือนเมืองทองเมืองไทยใช่ไหมมันก็เป็นสนิมเป็นเหล็กนั่นน่ะผุไปเฉยๆนั่นน่ะความดีเหมือนทองคำนั่นน่ะความดีใจของเราหล่อหลอมให้มันเป็นความดีนั่นเองกุศลนั่นนี้ใช่ไหมโยมถ้าเราคิดว่า นี่แหละที่ท่านบอกว่าอรหาอรหัตตายะสุปฏิปันโนเนี่ยเราก็หาของเราแสวงหาสุปฏิปันโนในใจเรามันไม่ได้ไปแสวงหาที่ไหนอะนั่นน่ะแสวงหาไปอเมริกาอะไรต่ออะไรเห็นไหมแสวงหาทุกทั้งนั้นนะนั่นเห็นไหมแสวงหาทุกข์นะมันเกินไปไงนั่นมันแสวงเกินไปทีนี้ถ้ามันพอดีเหมือนวิ่งรถพอดีนั่นวิ่งรถเร็วใช่ไหมมันก็เลยเบรกไม่ทันเมามั่งก็ไปใหญ่
หลับในมั่งนั่นเห็นไหมชนกันแล้วก็เคาะกรรมเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยตัวสำคัญนั่นนะนี่แหละที่เราแค้วคาดแต่เราไม่ขาขาดแขนขาดเนี่ยเราแค้วคาดบุญบุญหนุนนำนั่นนะเห็นไหมเออระฆังช่วยแล้วเนาะระฆังช่วยนั่นนะเช้าต้องไปดูนะโยมเขาจะพาไปดูที่แกะพระเขาก็จะช่วยด้วยนั่นนะช่วยแกะพระให้สำเร็จนะเราก็คิดว่าวัดมาฆะสวัสดิ์ก็เหมือนพี่น้องกันนะเราตายพระอยู่มากอายุยืนกว่าเราเยอะถ้าไม่เผาไฟนะไม่แตกไม่หักเป็นพระหินเนี่ยถ้าเป็นทองเหลืองทองแดงเดี๋ยวมันจับหล่อไปทำอย่างอื่นนั่นนะถ้าเป็นหินเนี่ยอยู่ไปเถอะนั่นนะเป็นมรดกโลกทำได้เนาะอาตมาก็คิดอย่างนั้นนะคิดบ้าๆแบบอาตมาคนเดียว ใช่ไหมโยมทำไม่ทำไว้นั่นนะเห็นไหมนะต่อไปมันเป็นพิพิธภัณฑ์ของโลกพระพุทธเจ้าเป็นคนดีของโลกใช่ไหมอย่าไปทำลายคนละศาสนาก็รักเอาไว้ดูคนพุทธก็เอาเงินมาให้ประเทศอินโดก็เพราะมีพุทธศาสนามีพระพุทธรูปเป็นนะเลี้ยงคนมุสลิมก็ได้เลี้ยงคนคิดก็ได้เห็นไหมเห็นไหมอะไรก็ได้ใช่ไหมพุทธเจ้านี่เลี้ยงหมดนะแต่เราคิดว่าโอ้ทำไว้ทำไมตีทำลายไปเถอะนั่นนะทุกคนก็อยากเสียดาย 2,000 กว่าปีแล้วอย่าไปยิงเขาเลยเอาเก็บไว้เถอะพอยิงแล้วตอนหลังลูกหลานก็อยากให้มีพระพุทธศาสนาไว้อีกนั่นเห็นไหมปากีสถานที่ยิงพระพุทธรูปให้แตกพังนั่นน่ะนี่เสียดายเนี่ยพุทธศาสนาเจริญมาไปหมดยุลงยุโรปแต่ทีเนี้ยคนที่ไม่คิดไม่ถึงไงทำลายหมดนั่นน่ะแต่ยิงเป็นทองยิงดีเลยอยู่ในป่าในดงละหายหมดใช่ไหมนั่นนะถ้าหลวงพ่อโตแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นทองคำเนี่ยถ้ารักษากันไว้โอ้ไปดูเนาะเมืองไทยเราก็มีดีนะมีพระพุทธรูปทองเนี่ยหุ้มทองเอาไว้เห็นไหมอวดชาวโลกเห็นไหมคนละศาสนามาเห็นเออให้ภรรยาชอบเหลือเกินเดี๋ยวเราจะไปสร้างวัดเอาไว้ใกล้ๆบ้านเราไม่ต้องขับรถไปส่งนะเห็นไหมเราเห็นภรรยาใจบุญบางคนก็เห็นมาสร้างวัดไว้เลยนะแถวสุริเดนนั่นนะนั่นนะเห็นไหมเกิดเพราะโยมผู้หญิงชอบทำบุญนั่นนะคนสุรินทร์มั้งนั่นนะเห็นไหมนะเห็นไหมจึงบอกว่าพุทธะอยู่ในใจใครมีความสุขทุกคนนะนั่นนะพ่อแม่พี่น้องนั่นนะเป็นในนั้นเป็นแหลนนางพญานั่นนะเห็นไหมนางกวักนะ
ที่แม่บุญเรือนบอกว่าฝากแต่ละปีกันทุกวันเนาะฝากสามรอบน้องกวักตักติดเนี่ยถ้าไม่โยมเดี๋ยวตมาต้องฝวยนานเดี๋ยวพระขึ้นมาเออนั่นแหละขอบุญกุศลเนาะที่ญาติโยมได้มาบวชทำได้มั่งไม่ได้มั่งก็ยังดีเห็นไหมศีลขาดมั่งดีมั่งทุกวันเขาร้อยวันพันวันน่ะมันก็ยังดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ใช่วันเดียวเราจะทอผ้าเป็นเลยใช่ไหมนั่นน่ะตาจะภาวนาก็เหมือนกันถ้าใครวันเข้ามาวัดวันเดียวได้เลยโอ้โหเป็นลาภอันประเสริฐนะใช่ไหมนั่นน่ะอย่าไปท้อนั่นน่ะกลับไปบ้านไปค้าขายบางคนผักสารพีไว้บางคนก็เขาก็เป็นวิชาทิฏฐิเหมือนกันเนาะเขาก็บอกว่าอ้าวฝากแล้วไม่ทำอะไรแล้วมันจะมาได้ไหมเออก็แม่คุณก็นอนไปเถอะเห็นไหมนี่แหละของดีเราไม่บอกว่าดีหลวงปู่คุณนะบอกใครจะช่วยเราล่ะกระใจเราไม่เคารพไม่เชื่อใช่ไหมนั่นน่ะไม่เชื่อก็ตังมาก็แล้วกันใช่ไหมนั่นน่ะงดเชื่อเบื่อทวงใช่ไหมนั่นน่ะอย่าลุงว่าคุณก็เข้าใจพูดนั่นน่ะที่เราต้องกับเด็กๆเราก็ได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พูดเนี่ยมันดีอยู่ที่ใจเราด้วยดีที่ปากเราปากเราไม่ด่าใครนั่นน่ะปากเรากินพริกกินเกลือเนี่ยปากศักดิ์สิทธิ์นะไม่ด่าใครไม่ว่าใครนั่นน่ะเราก็วัดแล้วเราไม่ว่าใครนั่นน่ะยิ้มได้ไหมขอให้เขาเจริญนั่นน่ะไม่ให้เขาไปตกต่ำนะได้ไหมครอบครัวของเราพี่น้องของเราถ้ากินเหล้าก็ขอให้เขาจืดได้ไหมอย่าได้เบื่อสักทีนะบางคนจืดจริงๆนะนึกถึงคุณแม่บุญเรือนแล้วก็อธิษฐานนะเล่าจืดจริงๆแม่เข้ามาถือศีลได้นะคนก้าวเลี้ยวเขาก็พูดให้ฟังเหมือนกันได้แม่ก็มีอภิญญาไงแม่ก็มีฤทธิ์นั่นนะแม่พวกหลวงพ่อสังวานพวกเนี้ยนะพวกหลวงปู่ต่างๆนั่นนะพวกมีฤทธิ์นะนั่นนะอย่าไปมองข้ามพ่อแม่เรานี่แหละเป็นบุญญาฤทธิ์ที่เลี้ยงเราพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่ที่เกิดมาฆ่ากันเห็นไหมนั่นนะก็เพราะว่าไม่ได้ขอขมากรรมกันที่ฆ่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมันเป็นเหตุนะอดีตชาติมันคงลบลากันมาลบลาฆ่าฟันนะนะคุณโยมเนาะอะไรให้โยมโอ้ไอ้ตรงนั้นนะฟังตรงนั้นก็ได้คุณโยมเออนั่นนะนี่แหละขอให้ทุกคนที่มาวัดก็ขอให้มีความสุขนะนั่นนะขอให้นั่นนะมาทีเดียวเราไม่มาแล้วเราถือศีลครั้งเดียวก็พอแล้วเหมือนสามารถเป็นคฤหัสถ์นั่นนะได้ตะขาขายไปถืออุโบสถครั้งเดียวเลยมาบวชเลยตอนหลังไปครั้งเดียวไปแล้วก็ถือไอ้นั่นเลยนะเอกา
ฉันตะข้าวเปล่าเห็นไหมไม่ยอมฉันกลับวะเห็นไหมไม่รู้ว่าชาตินั้นคงไปทำบุญตะข้าวเปล่าวะพอไปถือโบสถวันเดียวคืนเดียวไม่ฉันอะไรนั่นนะตาก็ว่ามันเก่งคัดเหลือเกินตอนนั้นเห็นไหมเจอหลวงพ่อสังวานครั้งแรกๆก็เหมือนกันนะไปบิณฑบาตมาวันนี้เราไม่ฉันนะใส่บาตรหลวงพ่อสังวานน่ะเห็นไหมมันแปลกๆมันปีติแปลกๆโยมนะโยมเนาะนี่นะเล่าแล้วก็มันก็เพิดเพลินเนาะนั่นเนาะติ่งละอันปันละน้อยที่เรามาปฏิบัติธรรมนั่นเห็นมาน่ะก็ขอให้ทุกคนอย่าได้ทิ้งนั่นเห็นมาอย่าได้ทิ้งใส่บาตรนั่นน่ะมันเราเกิดมาเราต้องกินทุกวันเราก็ทำของเราทุกวันนั่นน่ะนั่นแหละชื่อว่าเราเดินตามเราช่วยเหลือนะเห็นผู้ยากไร้เห็นผู้ที่อดอยากเราอนุเคราะห์มันเป็นบุญของเราพอเราไปอดอยากที่ไหนก็มีคนช่วยเรานั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะเนี่ยเรานึกอย่างนั้นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าทีนี้ก็เห็นมาเราเกิดมาเราเห็นมาลุงก็ขอบอกว่าผมตั้งพระเป็นยังไม่เคยได้หรอกผมมีบุญจะตั้งพระพุทธรูปท่านบอกวัดไผ่ลงงัวท่านพูดอย่างนี้นะนั่นน่ะเห็นมาการสร้างพระพุทธรูป อายุยืนนั่นน่ะท่านบอกว่าไม่ตกนรกเป็นแสนแสนชาติมากลับมาเกิดก็เป็นลูกเศรษฐีน่ะเป็นแสนแสนชาติเหมือนกันนั่นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ได้เห็นไหมนั่นน่ะนะมาอย่างพระมาถึงอย่างเอาขอให้สำเร็จทุกอย่างนะนั่นนะไอ้รถคันนั้นเราก็ให้โยมเขาผ่อนต่อเราก็ไว้คันเดียวนะเห็นไหมเราก็ไม่เอาไว้สองคันนั่นนะเห็นมาเราก็ได้ไปผ่อนต่อไม่เท่าไหร่นะเราก็ลดมือสองไว้นั่นนะเอาเป็นพาหนะได้ช่วยพระช่วยโยมไปทำบุญได้ไปนั่นนะเห็นมาก็ถือว่าเราไม่ได้นั่งคนเดียวนั่นนะใช่มั้ยคุณโยมนี่นะถึงบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วนะ70แล้วเห็นมั้ย70จะ71แล้วนั่นน่ะฮะอ้าวไทยไม่รู้รูปรอหรือเปล่าไม่รู้ฮะเอาแก่แล้วใช่มั้ยนั่นนะ